เอาเงียบเลยครับอย่าเล่นมุกนะครับอ๋อเหรอโอเคโอเคไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมกันไว้ครับครับโอเคได้งั้นผมโบ๊ทนะครับโบ๊ทพชระนะครับปัจจุบันก็เป็น CEO อยู่บริษัทบูบิกนะครับเราเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นอดีตก็เคยทำงานอยู่องค์กรหลายๆองค์กรเลยนะฮะตั้งแต่PricewaterhouseCoopers นะฮะ The Boston Consulting Group นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์อันดับต้นๆของโลกนะครับก็ได้มีโอกาสทำงานกับหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศนอกประเทศนะฮะระดับพวก Fortune 500หลายๆหน่วยงานมาได้มีโอกาสได้เจอผู้นำหลายๆท่านเลยวันนี้ก็น่าจะมีเรื่องมาแชร์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกท่านนึงพี่โจ้ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าให้พี่โจได้ทักทายทุกท่านสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันละกันนะครับสวัสดีครับอันนี้แบบไม่มีหูฟังนะไม่รู้เสียงโอเคมั้ยเดี๋ยวลองชัดครับพี่ชัดแจ๋วครับครับก็สวัสดีครับวันนี้น้องๆเค้าชวนมาคุยเรื่องจริงๆอ่ะเค้าตั้งชื่อว่าเดิมเป็นชวนคุยเรื่อง Digital Transformation แต่พี่คิดว่าตั้งแต่ประสบการณ์พี่เนี่ยไอ้ Transformation อะไรก็ตามเนี่ยจะว่าไปแล้วอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะเกินครึ่งอ่ะมันคือ Leader อันอื่นเนี่ยเป็นส่วนประกอบมากเลยถ้า leader คือจริงจะว่าเกินครึ่งก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นน่าจะเป็น critical point ด้วยซ้ำคือถ้า leader เดี้ยงเนี่ย transformation ก็ไม่มีทางเกิดเลยหรือ leader ไม่เอาด้วยหรือ leader ไม่ incapable ก็ไม่มีทางเกิดดังนั้นเนี่ยก็เลยเวลาจะพูดเรื่อง transformation เนี่ยพี่ก็จะชอบชวนคุยเรื่อง leader ก่อนหรือเวลาถ้าจะทำก็ขอมองหน้า leader ก่อนว่ามันมี leader ที่มีศักยภาพแล้วก็มี attitude พอที่จะ transform ได้ไหมก็เลยเดิมตั้งชื่อจะยากหน่อยเป็น digital transformation ก็เลยชวนว่าคุยเรื่องลีดเดอร์กันไหมมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ transformation นะครับรู้ว่าบอสมีความเห็นอย่างไรเชิญโอ้เยี่ยมเลยฮะอันนี้แน่นอนว่า ผมคิดว่าเรื่องดิจิตอล transformation หรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงในองค์กรทุกอย่างเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งการดำเนินงานในองค์กรเนี่ยแน่นอนว่าผู้นำสำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะขอเริ่มเลยละกันว่าอันแรกเลยอยากให้แต่ละท่านได้แชร์นิดนึงครับว่าleader หรือว่าผู้นําในดวงใจของเราผมเชื่อว่าทุกคนคงมีหลายๆคนแหละที่มีอยู่ในใจแต่อยากจะให้เล่าคนที่รู้สึกว่าเราจําได้รู้สึกว่าเราแบบคิดถึงในคนแรกเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงผู้นําที่เราเคยทํางานมาก่อนแต่อยากให้เปิดด้วยพี่โจเลยอันนี้จะพีคไปมั้ยครับจะเอาพีคก่อนก็อยากลองฟังพี่โจก่อนเลยไม่เกินก็ได้นะแต่เดี๋ยวคงจะเล่ายาวแต่เกินก็ได้ว่าจริงๆอ่ะคือตอบมีพี่มีชื่อเดียวตลอดแล้วก็เป็นคนที่เคยทํางานด้วยเป็นระยะเวลา6ปีก็คือคุณซิกเวเบเก้นะครับที่เขาเป็นไม่รู้ใครถ้าอายุเยอะหน่อยจะจำได้เขาเป็นฝรั่งคนล้านๆที่สมัยก่อนก็จะอยู่ตามโฆษณา Dtac ครับซิกเวนี่เขาเป็นCEO Dtac อยู่ได้สัก7ปีมั้งแล้วก็ย้ายไปเป็นCEO ที่ Uninor India ซึ่งเป็นอันซุปเปอร์อันเดอร์ด็อกเลยคืออยู่ Dtac อยู่ดีก็หาเรื่องไปอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วตอนนี้เขากลายเป็นกรุ๊ปCEO ของบริษัทเทเลนอร์ของนอร์เวย์ซึ่งอันดับ6ของโลกดังนั้นจริงๆเขาก็คือเป็น global leader แล้วล่ะแล้วก็เขาน่าจะเป็น CEO ไทยเรียกว่าเป็น CEO ไทยก็ได้นะเพราะเคยรันบริษัทประเทศไทยคนเดียวมั้งทั้งไหนพี่รู้จักมาที่กลายเป็น CEO ระดับโลกได้ครับบังเอิญเราก็ได้มีโอกาสทํางานกับเขาอยู่6 7ปีก็เรื่องราวต่างๆที่จริงๆก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะก็เห็นคุณซิเวก็เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็เขาเองก็นํามาการซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากตอนนั้นที่ดีแถมแย่มากๆจนรอดขึ้นมาได้ครับก็ในช่วงนั้นก็จะเรียกว่าทรานส์ฟอร์มก็ได้นะมันเวลาทรานส์ฟอร์มมันไม่ใช่เฉพาะดิจิตอลมันทรานส์ฟอร์มทุกอย่างนะครับก็เลยเป็นอันนั้นเป็นคนแรกถ้าเดี๋ยวคงจะเล่าในรายละเอียดต่อแต่ถ้าถามพี่มีคนเดียวอ่ะเพราะคนหนึ่งก็อ่านหนังสือเอาได้เคยได้ทำงานจริงๆแค่เกริ่นเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะอยากฟังแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าทุกคนได้เคยทันในยุคสมัยก่อนเนี่ยคุณซิกเว่จริงๆได้ออกทีวีด้วยนะครับได้ไปออกโฆษณาลงมาเล่นโฆษณาเองได้ลงไปเดินตลาดอะไรเดี๋ยวให้พี่โจเล่าในรายละเอียดอีกทีนึงละกันแต่ว่าก่อนอื่นขอสวัสดีพี่กรณ์หน่อยนะครับพี่กรณ์แวะเข้ามาแล้วพี่กรณ์สวัสดีนะครับพี่กรณ์สวัสดีครับพี่กรณ์สวัสดีครับเมื่อวานเจอแก๊งบูบิกไปกินข้าวเจอกันอ๋อที่ไหนครับพี่ร้านเนื้อแก๊งน้องๆใช่ไหมครับพี่ใช่อ๋อโอเคหนีจากคลับเฮ้าไปใช้ชีวิตบ้างผมยังติดอยู่ในนี้อยู่เลยพี่ยังโดนขังอยู่ในคลับเฮ้าอยู่อ๋อแต่เวลคัมนะครับพี่กรณ์แล้วก็วันนี้เดี๋ยวอาจจะ
ให้พี่กรณ์รบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับถ้าแบบมีจุดไหนที่น่าสนใจมีเกี่ยวกับเรื่องผู้นำนะครับแต่พี่กรณ์เสียงสะท้อนนิดนึงนะครับไม่รู้อันนี้ใช้สื่อฟังหรือใช้อะไรจะมีเสียงท่านอื่นสะท้อนเข้าไปในของพี่กรณ์นิดนึงเดี๋ยวนะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มวอร์มอัพกันก่อนนะครับอันแรกก่อนที่จะไปถึงพี่โจผมอยากจะถามนิดนึงถามคุณบีก่อนก็ได้ว่าจากที่คุณบีทำงานมามีผู้นำคนไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมอยู่ในองค์กรระดับโลกมาก่อนหน้านี้ด้วยทั้ง Unilever เลยทั้ง Diageo ซึ่งก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ Unilever นี่ก็ของใช้แทบจะทุกอย่างที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของ Unilever ใช่ไหมครับแล้วก็พวก Diageo ก็นะพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆที่หลายๆท่านได้เวลาดื่มสังสรรค์เนี่ยก็น่าจะได้เคยดื่มอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยคุณบีน่าจะมีโอกาสทำงานกับทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งคนจากต่างประเทศเนอะแต่คนที่เรารู้สึกว่าเป็นผู้นำที่ประทับใจจริงๆนี่คือเป็นใครครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องคือผมอ่ะจะชอบ define คำว่าผู้นำเนี่ยมันมีหลายเลเวลมากๆเลยนะครับคือผู้นำที่ว่าเนี่ยมันจะมีผู้นำที่แบบเป็นหัวหน้าเราตรงเนาะใช่ไหมฮะแต่ละถ้าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีแบบline manager คำว่า line manager ก็คือแบบว่านายของเราแล้วก็จะมีนายของนายของเราแล้วก็ขึ้นไปเป็นนายของนายของนายของเราจนไปถึง CEO อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยใช่ในตอนที่ River เนี่ยผมมีโอกาสได้ทำงานกับพี่ๆที่น่ารักแบบประมาณ4คนเลยนะครับก็โชคดีมากๆในระยะเวลาแบบ3ปีครึ่งเนี่ยก็มีการแบบหมุนเวียนเปลี่ยนทำให้เราเห็นสไตล์การบริหารงานนะครับของพี่แต่ละคนแล้วก็เรียนรู้มาแต่ว่าถ้าพูดถึงผู้นำที่เราอ่ะrespect แล้วก็รู้สึกชื่นชมเขามาตลอดเนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่อ้นวณิภาภักดิบุตรนะครับตอนนี้เนี่ยแกเป็นพี่อ้นใช่ตอนนั้นแกเป็นตำแหน่งอะไรครับแกเป็นVP อยู่ฝั่งของHealth and Personal Care ครับพูดง่ายก็คือดูฝั่งของ marketing ในฝากของที่เป็นแบบฝั่งเขาเรียกอะไรนะมาร์เก็ตติ้งของสินค้าทั้งหมดอย่างนี้ดีกว่านะครับดูเกือบหมดเลยแล้วก็คือแกเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆตอนนี้นะฮะแกไปเป็นเรียกว่าไปเป็น MD อยู่ที่โอสถสภาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเราเจออยู่ในทำงานกับพี่อ้นนี่คือเจอกันที่ทำงานเลยใช่ไหมฮะหรือว่าไปรู้จักกันก่อนหน้านี้หรือว่ายังไงฮะคือเอาจริงๆอะครับตอนก่อนที่ผมจะเข้า River เนี่ยผมก็มีศึกษาแหละคือก่อนที่จะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์หรือทำงานที่ไปเป็น marketing management trainee เนี่ยผมก็จะอ่านใช่ไหมหนังสือแบบอ่านข่าว PR อ่านแบบดู news clipping ดูอ่านหนังสือการตลาดเนี่ยผมก็เห็นแกผ่านตัวหนังสือมาโดยตลอดอย่างเงี้ยครับว่าแบบเพราะว่าที่ River เนี่ยถ้ามีข่าวงานเปิดตัวนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็จะเป็นแกเนี่ยแหละที่ถ่ายรูปเป็นประจำอย่างเงี้ยทำให้ผมแบบเฮ้ยคุ้นหน้าแล้วก็เคยเห็นแกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอได้เข้าไปทำงานจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ทำงานแบบ report กับพี่อ้นโดยตรงเลยนะผมทํากับนายของผมก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างตอนที่ผมได้คอนเฟิร์มทํางานจริงๆอ่ะก็เป็นนายชื่อพี่หน่อยนะครับครับพี่หน่อยเนี่ยก็เป็นนายผมตอนอยู่ X นะครับ Deodorant Spray อย่างเงี้ยแล้วก็พี่หน่อยก็จะมีนายที่ชื่อพี่อ้นนะครับประมาณนั้นเลยแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสแกคือถามว่าทําไมถึงชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมสัมผัสพี่อ้นได้เนี่ยคือแกมีความ humble แกมีความที่แบบดูใจเย็นและแกดูเข้าใจและแกดูเข้าถึงนะครับลูกน้องแกไม่ว่าจะระดับไหนนะฮะแล้วเวลาที่แกคอมเมนต์เนี่ยอยู่ในห้องประชุมเนี่ยคือแกจะฟังแล้วแกจะคิดและแกจะพูดน้อยแล้วแกจะพูดน้อยที่ว่าเนี่ยแต่ละอันคือพูดน้อยแต่เข้าประเด็นแล้วก็สอนแล้วก็แกเหมือนแกเป็นคนที่เก่งแล้วผมก็ซึมซับวิธีการถามคําถามซึมซับวิธีแกบริหารทีมรวมไปถึงว่าแกก็เปิดโอกาสให้เด็กอย่างผมด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของงานอย่างเดียวนะคือสิ่งที่ชอบที่สุดเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเนี่ยตอนที่ผมทํางานอยู่อ่ะคือแกเคยให้ผมเนี่ยพาลูกแกไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะโอ้โหคือดูแกแล้วก็พาไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเพราะว่าเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นเหมือนเป็นรุ่นพี่อ่ะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบแฮงเอาท์หรือดูคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยแกก็เลยบอกเอ้ยงั้นบีพาลูกพี่
ไปดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เจ้านายที่แบบดูห่างมากๆแต่เราสามารถแบบเข้าถึงเขาได้ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแล้วก็จําคําพูดแกได้อันนึงที่ยังจํามาจนถึงทุกวันนี้และทําให้ผมเป็นนักการตลาดที่ใส่ใจเรื่อง P&L เพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักการตลาดฟุ้งเฟ้อฮะครับคําว่านักแสดงว่าได้เรียนรู้เรื่องนี้มาจากพี่อ้นเลยใช่ๆแล้วก็มาตอบไม่ได้ใช้ตังค์อย่างเดียวนะต้องหาเงินด้วยมาตอกย้ำวิธีกับพี่โจเนี่ยแหละครับที่ว่าต้องรู้เรื่องไฟแนนซ์ก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ผมเป็นโลกนักการตลาดฟุ้งเฟ้อจริงๆคือใช้เงินมือเติบมากแล้วได้รางวัลได้กล่องมาเยอะแยะผมจําได้ว่าตอนอยู่แอ็กซ์อ่ะผมอายุ25มั้ง24 25ยังวัยรุ่นยังแบบยังเอาจริงๆยังเฮาเลียนอยู่เลยอ่ะยังแบบยังรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ทําแคมเปญดังมากได้รางวัลมาแบบ18 19รางวัลแบบดังนู่นนี่นั่นแกก็โอเคนะแกก็ชมแต่แกก็พูดอยู่คํานึงว่าบี้ you won so many awards เนี่ย now give me more share คือ market share ขอผลลัพธ์ด้วยนะเออต้องมีได้ market share ด้วยใช่นะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครับเออเราเข้าใจแล้วว่าพอสุดท้ายเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จําได้เลยว่าแกให้ผมอะไปโดน finance ด่าคือแบบแกให้ผมไปนั่งโดน finance ด่าเรื่องของการทํา business case เรื่องของการทํา feasibilityแล้วจําได้ว่าวิชาเล่เกียดมากแต่ว่าแกเป็นคนเห็นว่าผมมันมีจุดอ่อนตรงไหนแกก็แต่จริงๆบีนี่จบสแตทมานะใช่มั้ยเอาจริงผมเกียดเลขจบสแตทมั้ยเออกว่าจะจบมาได้นี่แบบเกือบอ้วกอ่ะโบสแบบเกือบอ้วกจริงๆเกือบแล้วก็แต่ว่าพอมันจบสแตทมาเนี่ยสิ่งที่ได้มาจากสแตทมันคือวิชารีเสิร์ชวิชาที่เราเชื่อในข้อมูลวิชาที่เรารู้ทันข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องคำนวณแบบแคลคูลัสขอบอกเลยว่าแบบใช้ AI ทำงานเถอะให้คนอื่นเขาคำนวณให้เถอะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเรื่องราวของผู้นำละกันว่าแบบเออผมประทับใจแกแล้วแกก็สอนเรื่องการตลาดผมมาจนถึงทุกวันนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาถามกันต่อเพราะเมื่อกี้มีหลายคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจว่าเออสิ่งที่บีประทับใจเกี่ยวกับพี่อ้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะมีหลายๆเรื่องเลยที่เดี๋ยวเราจะวนกลับมาถามแต่ว่าระหว่างนี้ขอไปท่านถัดไปนิดนึงอยากจะฟังว่าท่านอื่นเนี่ยมีใครเป็นแบบอย่างบ้างเมื่อกี้พี่โจมีพูดแล้วว่ามีซิกเว่ใช่ไหมครับพี่โป้งนะครับพี่โป้งมีใครในใจไหมครับตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าจริงๆพี่ออกจากวงการทํางานในออฟฟิศมาแบบคืออายุว่าอาจจะอ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วมีประทับใจใครเป็นพิเศษมั้ยว่าเอ๊ะผู้นําที่เราเคยอ่านเจอจากในหนังสือมีเดี๋ยวขอแยกเป็นที่ทํางานก่อนละกันเนาะแล้วค่อยไปในหนังสือละกันนะที่ทํางานก็จริงๆจะไปเจอของลูกค้านะครับครับมีโอกาสได้เข้าไปทํางานให้กับลูกค้าคือที่เป็นบอกเลยก็ได้นะเอสอะไรเงี้ยก็จะเจอพี่ชื่อพี่อาร์ตอลาคินนะครับจริงๆไปทํางานให้ในฐานะที่เวนเดอร์นะครับแต่ว่าชอบพี่อาร์ตอลาคินเวลาที่มีโอกาสได้ประชุมกับแกเนี่ยก็จะเห็นถึงว่าไม่เคยเห็นพี่อาร์ตแบบโกรธไม่เคยเห็นพี่อาร์ตหงุดหงิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟังจากเพื่อนๆหรือว่าลูกน้องของแกเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าโอ้พี่อาร์ตเนี่ยนะกว่าจะออกจาก AS เนี่ยคือแบบ4-5 ทุ่มบางคืนก็ตีหนึ่งตีสองระบบขึ้นก็จะอยู่กับทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคือทำงานหนักอย่างเงี้ยทุกคืนนะครับแล้วก็แกจะวาดแกจะเป็นคนที่แบบวาดภาพก็คือเป็นวิชันนารีในเชิงของอาร์คิเทคนะครับก็อาร์คิเทคเข้าใจว่าพวกระบบ value add service ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกก็จะวางออกไปนะครับอาจจะมีท่านอื่นด้วยนะฮะอันนี้ผมก็ค่อนข้างลิมิต knowledge นิดนึงแต่ว่าเรื่องความเก่งเนี่ยอันนี้ไม่ต้องสืบละคือเวลาคุยกับแกนี่คือแบบไปอีกภาพนึงละนะครับชาร์ปมากใช่มั้ยชาร์ปใช่ใช่มั้ยนะครับเข้าใจแล้วก็เราได้ความรู้ในเชิงเทคนิคด้วยซ้ําทุกครั้งที่เอาปัญหาหรือเราก็ทําการบ้านนะครับแต่ว่าเราไปคุยกับแกก็จะแบบก็จะได้ไปอีกระดับนึงนะครับในเชิงคือเราเป็นที่ปรึกษานะแต่เข้าไปเราได้รับได้เรียนรู้ความรู้เพิ่มอีกใช่ก็เหมือนได้ถกกันก็เหมือนแบบถกกับผู้ที่มีประสบการณ์ในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องที่ชอบของแกมากกว่าคือว่าแกเนี่ยมีมุมซอฟต์ไซด์กับทีมค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนึงยังจํามาใช้กับทีมอยู่เลยนะครับคือแกเป็นคนที่เกี่ยวเรื่องทีมมากเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนะจะได้มานั่งเจาะทีละอย่างเพราะว่าหลายๆคนน่าจะอยากจะรู้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน่าจะได้เก็บทริคเหล่านี้ไปใช้แต่ว่าขอกลับไปที่พี่โจ้นิดนึงได้ไหมครับพี่โจ้ยังดูบอลอยู่ไหมครับหรือว่าไม่ดูเพราะอาร์เซนอลยังไม่ได้แข่งใช่ไหมครับตอนนี้ครับ
พี่โจ้พี่โจ้เล่าให้ฟังสักเล็กน้อยได้มั้ยครับว่าเอ๊ะพี่โจ้ตอนที่เจอซิกเว่ในคอนเท็กซ์ครั้งแรกๆเลยเนี่ยคือเจอกันยังไงแน่นอนแหละซิกเว่เป็นหัวหน้าเป็น CEO แต่ว่าเจอกันยังไงครับตอนนั้นเล่าชีวิตที่เจอเค้าเหมือนนิยายเลยนะคือตอนที่เจอซิกเว่ครั้งแรกอ่ะตอนนั้นพี่เอาจริงๆคืออยู่ไฟแนนซ์กึ่งโปรดักต์แล้วก็ตอนนั้น Dtac อยู่ในช่วงที่วิกฤตมากเพราะออกมาจาก1997ที่โดนค่าเงินบาทเยอะแล้วก็โดนเจ้าหนี้ควบคุมอย่างหนักก็ต้องขายหุ้นให้พาร์ทเนอร์ก็พยายามจะตะเวนขายให้พวกเทลโคจากทั่วโลกอ่ะฮ่องกงออสเตรเลียอะไรเจอกันหมดแล้วในที่สุดก็มีนอร์เวย์มาตอนนั้นคุณซิกเว่เขาเพิ่งทำงานที่นอร์เวย์ต้องเล่าก่อนคุณซิกเว่เนี่ยคือประวัติเขาก็ประหลาดมากเป็นมนุษย์ประหลาดคือตอนที่เจอเขาเนี่ยเขาเพิ่งออกจากรัฐมนตรีเหมือนเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของนอร์เวย์อ่ะแล้ว oh. แล้วไปเรียนฮาร์วาร์ดด้านอะไรก็สักอย่างไม่รู้แล้วก็กลับมาไม่เคยมีประสบการณ์โทรคมนะคือมาดูแลเรื่องมาถึงปั๊บทีเลนอร์ก็ให้เขาไปซื้อกิจการเลยไม่เคยบริหารอะไรเลยก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าไปดูประวัติเขาเนี่ยเขาเกิดบ้านนอกแบบบ้านนอกของนอร์เวย์สุดๆเลยอ่ะเคยเป็นครูโรงเรียนประถมเคยเป็นดีเจแบบรถแห่ไปตะเวนตามต่างๆแล้วเป็นเปิดแผ่นดีเจแล้วเคยแล้วก็เข้าวงการการเมืองตั้งแต่อายุน้อยๆเคยปราศัยระดับผู้นำแบบLabor Day ปลุกระดมแบบประมาณสังคมนิยมสุดๆอะไรประมาณนี้คือชีวิตประหลาดๆอ่ะตอนก่อนหลังจากถึงรู้ว่าเขามีประสบการณ์ประหลาดซึ่งอันนึงจะโน้ตว่าด้วยประสบการณ์ประหลาดของเขาเนี่ยพอเขามาเป็นลีดเดอร์เนี่ยเขาจะพลิกแพลงมากแล้วเขาก็จะสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างประสบการณ์ก่อนจะเป็นลีดเดอร์ก็สำคัญในอันนี้พอเรียนรู้จากเขาข้อแรกนะครับตอนที่เจอเขาครั้งแรกเนี่ยคือเขาจะมาซื้อดีแทคแหละเราก็ซื้อไปละแล้วพอซื้อเสร็จก็ส่งตอนนั้นเป็นคุณเฮเลนาแล้วก็มาบริหารร่วมกับทางผู้ถือหุ้นทางคุณบุญชัยซึ่งคุณบุญชัยเป็นพระกุลซึ่งเป็นฝั่งไทยนะฮะก็เป็นผู้ถือหุ้นบริหารร่วมกันแล้วก็ช่วงที่บริหารเริ่มใหม่ๆมันก็คลุกคลักแล้วก็ตอนนั้นก็มีออเรนจ์มาถ้าใครยังทันห้องนี้ทันออเรนจ์ก็ต้องแก่พอสมควรเนี่ยมีฮัชชิสันทันเนาะทันใช่ไหมน่าจะทันกันออเรนจ์อนาคตสดใสอนาคตออเรนจ์นะฮะก็ออเรนจ์ก็มาดูเดือดมากเพราะตอนนั้นออเรนจ์มาแบบท่านนึกภาพไม่เคยแพ้ใครมาก่อนฮะคือเขาอะไปที่ไหนต้องขึ้นที่2ภายใน2ปีอะหรือที่1เลยด้วยซ้ำคือตอนนั้นเป็นแบรนด์ตัวอย่างของโลกเหมือน Apple ตอนนี้เลยคือเป็นแบรนด์แบบระดับซุปเปอร์แบบโอ้โหคิดได้ทุกมุมอะฮัชชิสันตอนนั้นก็มาจากฮ่องกงก็ aggressive มากมาถึงก็นาทีละ50ตังค์เลยถ้าจำมันได้ CDMA มีเครือข่ายที่ดีกว่าคนอื่นก็ Dtac ก็เหมือนกับเดิมก็อ่อนแออยู่แล้วอะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังมีการเมืองเพราะว่าฝรั่งมาไทยมายังไม่ลงตัวก็แพ้แบบแพ้จนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงซิกเว่ก็เลยตอนนั้นต้องเข้ามารับผิดชอบเพราะว่าเขาตอนนั้นซื้อตอนนั้น Dtac ชื่ออะไรนะครับพี่โจก็ชื่อ Tag ตอนนั้นชื่อ Tag แล้วก็มารีแบรนด์เป็น Dtac นะครับช่วงหนึ่งถ้าจำได้เป็น Dmac Dlite อะไรช่วงนั้นน่ะโผล่มานิดนึงแล้วก็เงินมันไม่พอทำเครือข่ายมันก็แพ้เขาแล้ว Orange เข้ามาแล้วก็เลยมันก็ตอนนั้นก็ต้องล้างก็โดยธรรมชาติก็คนก็ทยอยลาออก CFO ลาออก CMO โดนปลดคุณเฮเลนาโดนส่งกลับก็มันเหมือนตอนมันจะเจ๊งเอาเลยนะคือพี่อยู่ด้วยความแบบตอนนั้นก็พยายามเขียนเรซูเม่แต่ยืดไปไม่มีใครรับก็ต้องอยู่ต่อไปก็ตอนนั้นงานหลักของทุกคนคือเขียนเรซูเม่หมดแหละเพราะว่าแบบแม่งอยู่ไม่ได้แน่นอนคือดูแล้วมันไม่รอดอ่ะมันจะไปรอดได้ไงมี AS แข็งแรงมาก Orange Hush แล้วตอนนั้นเนี่ยก็มันก็หาคนมาก็พยายามจะหาตอนนั้นก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกอันนึงก็พยายามจะหาแบบซุปเปอร์ CEO ไปพยายามจะเฮดฮันต์กันเทเลนอร์ทางยูคอมพยายามเฮดฮันต์ซุปเปอร์ CEO จากบริษัทแบบชั้นนำของโลกของรีเจียนก็ไม่มีใครมาเพราะว่าบริษัทมันจะเจ๊งในที่สุดก็เลยต้องขัดตาทับด้วยกันอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันอีกว่าแบบงั้นจะเอาเทเลนอร์จะส่งคนมาทางไทยก็ไม่ยอมทางไทยจะส่งคนมาฝรั่งก็ไม่ยอมเลยก็มี CEO 2คนส่งมาแบบปัญหาที่เป็นปัญหาธุรกิจอะแก้ปัญหาแบบการเมืองเอางั้น2คนแล้วกันไม่รู้จะทำไงละแล้วคนอื่นก็หาไม่ได้สองคนนั้นก็คือคุณวิชัยเบญจรงคกุลที่เป็นน้องของคุณบุญชัยคุณวิชัยก็ไม่เคยทำโทรคมนะคุณวิชัยขายมือถือไม่เคยรันเครือข่ายก็มาเพราะว่าที่บ้านมากันหมดแล้วไม่เหลือใครแล้วต้องส่งคุณวิชัยมาอย่างน้อยก็มาดูแลสมบัติแต่เพราะมันเละมากส่วนฝั่งฝรั่งก็ไม่มีใครกล้ามาก็เลยบอกซิกเว่ยอยู่เป็นคนซื้ออยู่ต้องรับผิดชอบซิกเว่ยก็ไม่เคยบริหารก็มาที่ดูตอนนั้นมีสองคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแถมมาด้วยการเมืองอ่ะโอ้ยตอนนั้นพี่เขียนบทแรกถ้าไปอ่านแล้วแบบตอนนั้นเคี้ยวไปชิบหายแล้วแต่หางานไม่ได้ไม่รู้ทำไงก็อยู่ไปก่อนวันที่เจอซิกเว่ครั้งแรกในมาสที่เขาจะเข้ามาเป็น CEO เนี่ยออกก่อนนั้นก่อนที่เขามาเป็น CEO เนี่ยเขาจะมาเยี่ยมเรื่อยๆตอนนั้นเขามาเป็นบอร์ด
ซิกเว่ตอนที่มาเป็นบอร์ดนั้นโอ้โหแบบพี่โคตรเกลียดเลยเพราะซิกเว่เนี่ยมาเหมือนนักการเมืองอ่ะคือมามีรถตู้สำคัญอ่ะแล้วก็แบบยิงๆไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็นั่งหัวโต๊ะแล้วก็นั่งฟังอย่างเดียวใส่สูทแบบดูฟอร์มอลมากแล้วก็มีผู้ติดตามหลายคนเวลามีคุยอะไรก็จะให้ไปคุยกับผู้ติดตามก่อนแล้วค่อยคุยแล้วก็ไปบีฟแล้วได้คุยกับซิกเว่ไปดักที่ดอนเมืองก็ต้องนั่งรถตู้คันที่สองอะไรโอ้ยใหญ่โตมากคือไม่ชอบชนชั้นนะครับแล้วนี่แสดงว่า first impression ไม่ดีเลยนะฮะไม่ไม่แล้วก็พอตอนที่เขามาเนี่ยพี่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยคือซิกเว่เขารู้แล้วว่าเขาเหมือนกับมิชชั่นเขาคืออะไรเขามาถึงเนี่ยเขาไม่พูดอะไรนะเขาฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็จำได้ว่าครั้งที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงๆคือเขากับคุณวิชัยอ่ะเขียนอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของเขาอ่ะเขาเขียนสิ่งที่ต้อง achieve ภายใน100วันได้แบบแค่นั้นเลยแผน100วัน100 days plan เลยว่าใน100วันเนี่ยจะต้องจำไม่ได้เป๊ะๆว่าเขียนอะไรแต่เขาเขียนในทิชชู่บนเครื่องบินระหว่างกลับมาจากไหนกับคุณวิชัยเนี่ย3ข้อแบบจำง่ายๆ3ข้อ100วันคิดว่าจะต้องมีอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงเขียนไว้ก่อนตอนหลังเขาเล่าบอกว่าเขาเชื่อในแบบวิธีการตั้งเป้าเหมือนจอห์นเอฟเคนเนดีตั้งเป้าที่ตอนที่แพ้รัสเซียในการที่จะส่งแข่งเรื่อง Space Race สมัย1ต้นปีทศวรรษ60น่ะที่จอห์นเอฟเคนเนดีประกาศเป้าหมายว่าภายในสิ้นทศวรรษ60อเมริกาจะต้องส่งจรวดและคนไปดวงจันทร์ไปแลนด์ออนเดอะมูนแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยคือเขาบอกว่าเนี่ยคือการตั้งเป้าที่สุดยอดก็คือว่ามีไทม์ไลน์ชัดเจนรู้ว่าจะต้องอะชีฟอะไรเนี่ยไปแล้วกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ไม่รู้ทำยังไงนะและที่เหลือเดี๋ยวว่ากันคือวันนั้นตอนเขาตั้งเป้าเหมือนเราต้องไปถึงอะไรสักอย่างนึงภายใน100วันนะแล้วเขากลับมาแล้วก็เรียกประชุมแล้วก็แบ่งฝ่ายเดิมมันเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายเซลล์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบ่งเป็นตอนนั้นดีแถมมี2 product พรีเพดกับโพสต์เพดนะครับแล้วเขาก็ตอนนั้นพี่อยู่ญี่ปุ่นอยู่ดีๆก็โทรมาคุณวิชัยโทรมาบอกว่าธนาอยากให้ดูโพสต์เพดซึ่งก็งงๆนะพี่เด็กมากตอนนั้นเรียกว่าเด็กเลยอ่ะก็อยากให้ดูระบบโพสเพจตอนนั้นพี่คิดว่าพี่เอ๊ะพิวเพจหรือพี่ตอนนั้นเลือกมั่วๆเอ๊ะพีเพจน่าจะดีกว่ามั้งเพราะเราชอบแนวแบบแนวบุกตะลุยโพสเพจมันจะค่อนข้างไฮโซหน่อยก็เลยขอทำพีเพจก็เลยได้ทำพีเพจตอนหลังถึงมารู้ว่าที่เขาเลือกเสี่ยงๆกับเด็กอายุ32ทั้งที่บริษัทก็มีคนเยอะแยะแล้วให้เป็น HBU แล้วให้คนมาห้าบอกให้คนมาห้าคนเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาอยากเสี่ยงกับของใหม่ๆคือเหมือนอาจจะคล้ายๆยุคนี้ว่าถ้าทำเหมือนเดิมมันก็ไม่รอดนั้นลองเสี่ยงไอ้คนนี้ดูก็ได้แล้วเขารู้จักพี่ในนามว่าแบบพอรู้ไฟแนนซ์อันนี้ที่บีบอกข้อดีอันนึงพอเรารู้ไฟแนนซ์อ่ะคนก็พอเชื่อว่าเราจะมีหลักการพอที่ทำยังไงก็คงพอรู้ว่าอะไรกำไรอะไรขาดทุนน่ะคือเอามันก่อนแล้วกันตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำงานกับเขาครับก็แต่ช่วงแรกเนี่ยยังงงว่าชิคเว่จะทำยังไงนะเพราะว่าเขามาแนวแบบนักการเมืองมากเลยตอนแรกแต่พอเขาเริ่มเป็น CEO จริงๆแล้วเนี่ยโอ้เขาค่อยเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนตัวเองแบบน่าตกใจมากอ่ะเขาพยายามที่จะชนะทีละแบทเทิลคือตอนนั้นมันแพ้เยอะมากอ่ะตอนแรกเขาพยายามจะทําเรื่องแบรนด์ก่อนใช่มั้ยให้เราไปคิดแต่เล่าเรื่องสั้นๆตอนแรกๆก่อนก็ได้ว่าเขาเอาชนะพนักงานยังไงคือตอนแรกเนี่ยพนักงานก็จะกลัวCEO อ่ะเพราะว่าสมัยตั้งแต่ไหนแต่ไร CEO อันนี้เราพูดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วนะ CEO เนี่ยก็จะแบบอยู่คนละชั้นกับพนักงานอ่ะเวลามีลิฟต์ก็จะมีลิฟต์ส่วนตัวนึกออกภาพสมัยก่อนนะใช้ใส่สูทแบบดูฟอร์มอล CEO สมัยก่อนเป็นอย่างงี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยซิกเว่เค้าก็อันนี้คือเค้ามาเล่าทีหลังแล้วพี่เคยถามเค้าว่าซิกเว่มีตอนไหนถึงรู้สึกว่าพนักงานเนี่ยเชื่ออยู่ละเค้าบอกว่าเค้าพยายามหลายอย่างนะเดินคุยอะไรก็พนักงานก็ยังกลัวเค้าวัดจากอันนึงก็คือว่าตอนที่เค้าขึ้นลิฟต์อ่ะปกติอ่ะเค้าคือตอนต่อให้ประกาศนโยบายว่าทุกคนเข้าลิฟต์ได้อ่ะซิกเว่บอกเวลาเข้าลิฟต์ทีไรนะทุกคนถ้าอยู่ในลิฟต์นะจะรีบเดินออกมาหมดเลยกลัวกระโจนออกมาเลย CEO เข้าลิฟต์ไม่มีใครกล้าขึ้นลิฟต์กับ CEO เค้าบอกทําไงดีวะพนักงานถึงจะรู้สึกว่าเค้าเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเค้าก็เลยมีวันนึงเป็นวันน่าจะสักเค้ารับตําแหน่งสัก6เดือนแล้วมั้งเป็นวันปีใหม่หมายถึงฉลองปีใหม่น่าจะประมาณเดือนต้นเดือนมกราก็จะฉลองที่รามาการ์เด้นเป็นเอาท์ดอร์จําได้เลยก็คือเหมือนงานเลี้ยงปีใหม่ทั่วไปแล้วก็ผู้บริหารจะต้องปกติก็จะมีคิวขึ้นมากล่าวปกติก็จะเรียกกล่าวฟอร์มอลนะคืออันนี้นึกภาพว่าปี2001นะเป็นปีที่โคตรอภิมหาฟอร์มอลมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคือก็เขาก็ปกติผู้บริหารจะขึ้นมากล่าวให้โอวาทว่าปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักนะปีหน้าก็เป้าหมายเราจะสูงขึ้นก็ขอให้ทำหนักทำงานหนักยิ่งขึ้นไปอะไรโดยประมาณนี้ฟิลประมาณนี้แต่วันนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์แปลกๆก็คือว่าคือทิกเว่คุณวิชัยเขางุบงิบทำอะไรกันไม่รู้แล้ววันนั้นเนี่ย
ถึง QCO ไฟมันก็จะเกิดเป็นแบบดิสโกเทคแล้วก็มีแร็ปเปอร์2คนขึ้นมาเต้นเต้นร้องเพลงของ Linkin Park ลิงแต่งแบบไปแปลงเนื้อแต่ฟังไม่ค่อยออกอ่ะคือขนาดว่าจำไม่ได้ขนาดว่าพี่นั่งข้างภรรยาของคุณวิชัยชื่อคุณเล็กภรรยาคุณวิชัยบอกนี่ใครอ่ะพี่แล้วคือมันดูไม่โปรเฟสชันนอลเท่าไหร่นะแต่ดูประหลาดๆพี่ยังบอกว่านั่นคุณวิชัยครับภรรยายังจำไม่ได้ไม่เชื่อเป็นมันไม่ได้ไม่เชื่อคือสองคนนี้เขาขึ้นมาเต้นแล้วก็ตอนนั้นพี่พาทีสารสินพี่ดุงเนี่ยเป็นคนแต่งเนื้อให้แล้วจริงๆพี่ดุงเนี่ยเป็นคนยุคือคุณชิเว่เขาพอเขาไม่มั่นใจเขาจะมีที่ปรึกษาตอนนั้นพี่ดุงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเขาบอกเฮ้ยชิเว่อยู่ทำเหมือนเดิมไม่ได้คือพี่ดุงก็จะคาแรคเตอร์แบบเนี้ยอยู่ต้องไปให้สุดละคือชิเว่เพราะว่าเงินก็ไม่มีทรัพยากรก็น้อยพนักงานก็ไม่มีขวัญกำลังใจอ่ะมีแต่ CEO เท่านั้นแหละที่จะเป็นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่อยู่ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนต้องทำให้เชื่อว่าอยู่เปลี่ยนก่อนดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาเต้น Linkin Park เนี่ยจำไม่รู้เขาร้องอะไรนะแต่ตอนหลังไปจดเนื้อก็เป็นเนื้อที่ดีนะเพราะเขาแปลงเนื้อจะแบบคนแบบไม่มีใครกรี๊ดเลยนะเพราะทุกคนแบบอ้าปากเหวอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะจนเขาลงเวทียังแบบมึนๆอ่ะยังไม่ได้เฮนะเฮตกใจอ่ะเฮ้ยนี่ CEO เรามาทำแบบนี้เหรออะไรเงี้ยก็งงๆแต่ซิกเว่บอกว่าอีกวันนึงอ่ะวันที่เขามาที่ออฟฟิศเนี่ยตอนที่เขาเดินเข้าไปในลิฟต์อ่ะคนเดินตามมาเต็มลิฟต์เลยอ่ะคือถ้าเป็นสมัยนี้คงขอเซลฟี่อ่ะแต่สมัยก่อนคือเดินเข้ามาเต็มลิฟต์เลยโอ้ซิกเว่ last night so good so good so fun เขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันทางนี้เลยเว้ยใช่แล้วอ่ะมาถูกทางแล้วทางถูกทางแต่เขาเนี่ยแต่บอกว่ามันเริ่มจากเขาและคุณวิชัยเปลี่ยนตัวเองก่อนนะอันนี้พี่ว่าเป็นหลักการแรกเลยก็คือถ้าทำให้ทุกคนเชื่อทำให้ทุกคนอยากเปลี่ยนเนี่ยตัวเองต้องให้รู้สึกว่าเปลี่ยนก่อนซึ่งขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งใกล้ๆกันก็คือว่าอันนี้คืออันนี้คือภายในภายนอกเนี่ยตอนนั้นเราก็กำลังจะทำแบรนด์ใหม่เงินก็มีน้อยนะเราจะทำแบรนด์แฮปปี้ตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าได้ว่ามันยังไงแต่ตอนที่ทำแบรนด์แฮปปี้มันจะต้องแถลงข่าวแล้วก็นักข่าวจะค่อนข้างดูถูกแล้วว่ามันแบบโอ้ยมันก็เหมือนเดิมแล้วว่าตอนนั้นทํามาแล้วมันเฟลเยอะมากอ่ะนักข่าวก็ไม่ค่อยเชื่อเราละเค้าจะถือออเรนจ์ถือฮัชชิสันมากกว่าตอนนั้นก็คุณซิเว่งวิชัยก็แบบเฮ้ยแถลงข่าวยังไงดีตอนแรกก็จะแถลงข่าวแบบฟอร์มอลธรรมดาอะไรเงี้ยคุณภาทีอ่ะพี่ภาทีเนี่ยนะเป็นคนยุบอกเฮ้ยไม่ได้ตอนนั้นนะอยู่ต้องซิเว่อยู่ต้องแดนซ์ออกมาอยู่ต้องแดนซ์คือแบบ CO เต้นใส่แต่งชุดประหลาดๆเต้นมันเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นพี่มีที่ปรึกษา PR ระดับโลกอ่ะนะเพราะตอนนั้นจ้างมาเพราะมันเกิดมันได้ครั้งเดียวพี่ที่ปรึกษาพี่อาบอกไม่ได้เลยคุณธนาออกมานี่พังหมดพี่ก็แบบเป็นตัวค้านเลยคือบอกคุณชิเว่ไม่ได้คุณได้โทรมาเฮ้ยพี่ปฏิบอกให้เต้นออกมาตอนแรกก็เซ็ตทุกอย่างไว้หมดละไม่ได้คุณชิเว่มันเสียหายมากคุณก็ว่าโอเคเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่ครับโทรกลับมาอีกทีคุณธนา I think we should เราก็บอกถามที่ปรึกษา PR ที่ว่า PR ก็รู้สึกถ้าไม่ดีแล้วบอกนี้แล้วกันคือถ้าจะทําแบบนี้ถ้าไม่เชื่อกันนะ PR ลาออกต้องยื่นคําขาดละไม่ทําละเพราะว่าแบบคือแบบมันผิดตํารา PR ทุกอย่างเลยอ่ะก็บอกคุณซิเว่นี่ขนาด PR ระดับโลกนะเหมือนเราจ้าง McKinsey หรือ BCG แล้วเค้าแนะนํามาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เชื่อเค้าอ่ะแล้วคือถ้าทําตรงข้ามซิเว่บอกโอเค understand แล้วก็หายไป2ชั่วโมงโทรกลับมาเป็นไงครับ we decide we will then โอ้โห PR ผมลาออกไปเลยวันนั้นวันนั้นโทรไปวอยวายพี่ดุ๋มอ่ะแต่พี่ดุ๋มก็แนวแบบเอ้ยไม่เลยหรอกเอ้ยแล้วก็วางหูไปเลยก็แบบเราก็แบบเฮ้ยแล้วจะแดนยังไงวะคือถ้าไปดูรูปไม่รู้ยังมีอยู่นะคือวันต่อผมเป็นมนุษย์ค้านมากเลยนะแบบไม่เห็นด้วยเลยแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่น่าจะเป็นคู่แรก CEO คนแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ออกมาเต้นน่ะเปิดตัวออกมาเต้นคือมันตอนเข้าไปรูปมันเต้นไม่ได้ดีนะแต่วันนั้นคือนักข่าวก็ตะลึงเหมือนพนักงานตะลึงอ่ะเฮ้ย CEO ทําอะไรเนี่ยออกมาเต้นแบบงงอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่นักข่าวเขาเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยดีแท็กเอาจริงว่ะคือไม่เหมือนเดิมละมันต้องมีอะไรแน่เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของคุณชิเว่คุณวิชัยเขาทำให้นักข่าวรู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนได้จริงๆแล้วเขาลงทำแบบไม่อายด้วยนะคือพี่ผมไม่อายแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำได้ลองอะไรใหม่ๆแบบจะว่าจะพยายามแบบเหมือนภาษาสตาร์ทอัพก็ได้ว่าเฮ้ยลองดู fail fast ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่มัน nothing to lose อ่ะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของการเปลี่ยนแปลงเลยที่แบบเฮ้ยเอางี้เลยเหรอวะประมาณนี้แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย CEO ทำได้แล้วเราจะทำไม่ได้เหรอเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลังอย่างนี้ต่อครับโอ้โหอันนี้ถ้าใครจำได้ตอนนั้นนี่คือการที่ CEO มาออกสื่อหรือว่ามาทำอะไรแปลกๆเนี่ยนี่คือเราไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็
ซิกเว่คุณซิกเว่นี่คือเป็นคนแรกๆที่เราจะเห็นว่ามาเล่นโฆษณามาทําอะไรด้วยเดี๋ยวพี่โจคงจะเล่าต่อแต่เมื่อกี้นี่โอ้ฟังแล้วก็มีแค่น้ําจิ้มนี่ได้ยินหลายเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็แค่นี้ก็ได้เรียนรู้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นระหว่างนี้ขออนุญาตสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามาหน่อยนะครับเรามี CEO ระดับประเทศเข้ามาฟังด้วยนะครับมีทั้งพี่ถากรนะครับพี่เล้งศิริวัฒน์นะครับสวัสดีนะครับทั้ง2ท่านเลยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับก็งั้นขออนุญาตไปที่พี่กรณ์นิดนึงได้ไหมครับว่าพี่กรณ์มีไหมครับผู้นำในดวงใจได้ไปเจอกันยังไงคอนเท็กซ์เอาแบบว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกแบบเมื่อกี้ที่พี่โชเล่าเนี่ยพี่กรณ์มีบ้างไหมครับเมื่อกี้พี่จิกเข้ามาฟังนะแกหนีไปแล้วใช่เมื่อกี้จิกแวบเข้ามาบอกพี่ก่อนแล้วครับของพี่อ่ะพี่ไม่ค่อยพี่ทำงานไม่ค่อยเยอะอ่ะก็น่าจะเป็นพี่คนนึงเขาชื่อพี่4มันเป็นรุ่นพี่ครับผมพอดีว่าเจอกันยังไงครับพี่เขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยแต่ว่าพอพี่อยู่ปี3พอพี่ไปทำงานที่บริษัทด้วยแล้วพี่ก็ทำยาวเลยครับทำมาสัก10 กว่าปีได้อ่ะครับผมก่อนพี่จิกชวนมาทำงานนะแล้วก็ซึ่งตอนนั้นโหดนิดนึงครับคือเพิ่งมีลูกแล้วก็อยู่ๆต้องเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนวิชาชีพด้วยในแง่ชีวิตค่อนข้างมีความเสี่ยงทีนี้ก็เลยเดินไปบอกพี่ซีอยู่เขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ็งลองไปดูแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าไปไม่รอดแล้วค่อยกลับมาคล้ายๆแบบนี้ทีนี้หลังจากนั้นก็ยาวเลยทีเนี้ยทุกปีทุกวันเกิดทุกวันสำคัญของพี่ซึ่งพี่มักจะลืมด้วยนะครับเขาก็จะโทรมาส่งของมาให้อะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้เลยนะโอ้โหก็พี่ว่าแจ๋วดีอ่ะพี่ว่าแจ๋วดีอันนี้ก็คือรู้จักกันมานานแล้วก็ยังรักษาความสัมพันธ์กันอยู่จนถึงทุกวันนี้ประทับใจพี่ว่าแจ๋วดีครับเดี๋ยวอาจจะกลับมาให้พี่กรเล่าดีเทลเพิ่มเติมนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ผมฟังพี่โจเล่าเนี่ยกำลังถึงพริกถึงขิงอยู่นะว่าตอนนี้เนี่ยซิกเว่เองมาด่านแรกแล้วตอนแรกมาถึงรีแคปให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านฟังอีกนิดนึงว่ามาถึงเนี่ยตอนนั้นสถานการณ์ของ Dtac ไม่ค่อยดีนะแล้วก็มาถึงปุ๊บต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องจะทำยังไงต้องชนะใจพนักงานทั้งหมดเลยแล้วก็เข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่โจเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะมาถึงเขาก็สร้าง impact โดยการที่ออกมาเต้นออกมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างทำให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยเอางี้เลยเหรออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้ทุกคนเริ่มเอ๊ะนักข่าวอะไรก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้อยากให้พี่โจได้เล่าต่อนิดนึงว่าจากภาพนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจากภาพนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังถึงเรื่องว่าเอ๊ะแล้วเขาลีดองค์กรอะไรต่อยังไงครับทีนี้มันมีอาวุธอันนี้ได้ยินไหมครับเปลี่ยนใช้หูฟังแล้วได้ยินครับใช่ครับก็มันมีอาวุธสำคัญที่คุณซิกเว่เขาก็มาพบระหว่างทางนะคือเอาจริงๆเขาก็คงไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะทำอะไรเขาก็มาท่าแบบคือลองผิดลองถูกอ่ะคือแบบไม่มีฟอร์มอ่ะทีนี้อาวุธสำคัญที่พี่คิดว่าตอนหลังเขาคิดคือพี่คิดว่าเขาได้มาจากตอนที่เขาเป็นนักการเมืองคือโอเคเราอาจจะแบบบ่นนักการเมืองเยอะแต่นักการเมืองมีเครื่องมือที่ดีนะนักการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นนักการตลาดที่ดีไม่ถึงว่านักการตลาดควรจะศึกษาจากนักการเมืองเพราะนักการเมืองเนี่ยมีทรัพยากรจํากัดนะเวลาเขาหาเสียงเนี่ยงบก็จํากัดคําพูดก็ใช้ได้ไม่กี่คําใช่มั้ยมีข้อกฎระเบียบเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งนักการเมืองอ่ะมีอาวุธอันนึงที่สําคัญมากซิกเว่เคยเล่าให้พี่ฟังก็คือว่าการเดินสายจับมือเดินไปให้เยอะที่สุดคือถ้าสังเกตไม่ว่าจะเป็นบิลคลินตันนายกทักษิณชินวัตรอะไรตอนใกล้โค้งสุดท้ายขึ้นรถไฟนักหาเสียงเนี่ยจับมืออย่างเดียวเลยนะไม่พูดอะไรละแม้กระทั่งเอาอย่างบารักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์พวกเนี้ยใช้วิธีนี้หมดเลยสังเกตเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการที่ได้คือเหมือนเห็นหน้าค่าตากันได้จับมือได้เจอกันยิ่งจับมือเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มพี่คิดว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นต้นทางแต่มันเริ่มมาจากตอนที่คือคุณชิกเว่เขาจะคือตอนที่ประชุมเนี่ยมันมีเรื่องราวที่คือชิกเว่เขาจะแบบตอนที่จะร้อนแฮปปี้เนี่ยก็เรามีเงินน้อยอ่ะเราก็ต้องทำ visibility ใหม่ตอนนั้นมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ก็จะต้องติดทั่วประเทศซิกเว่เขาก็ถามเซลล์ในห้องประชุมเซลล์มีเซลล์หลายๆคนแล้วมีเฮดเซลล์อยู่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแน่นอนเซลล์ก็ต้องบอกว่าเรียบร้อยครับใช่ไหมซิกเว่เขาก็โอเคโดยปกติเราจะทำไงต่อเราก็ต้องเชื่อเซลล์คุณซิกเว่จำได้เลยตอนนั้นเนี่ยคือ
ซิกเวฟมันประมาณวันหยุด1พฤษภาเนี่ยวันหรือ5พฤษภาจําไม่ได้เป๊ะๆวันหยุดปั๊บเค้าบินไปเชียงใหม่เลยครับครับแล้วก็ไปถึงตอนนั้นมือถือเริ่มมี MMS ก็คือถ่ายรูปได้ไปถึงก็ไปเดินตามร้านค้ารายย่อยตามห้างแล้วก็ถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้เซลล์แล้วผู้บริหารทุกคนครับไม่พูดอะไรนะในรูปนั้นเนี่ยแทบไม่มี visibility เราเลยเป็นเซลล์คืออะไรอ่ะชิบหายแล้วเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโอ้ยต้องแก้ไขครับแล้วก็ส่งคนไปแปะที่เชียงใหม่ใช่มั้ยอีก7วันอันนี้คือเค้าพยายามจะสื่อสารด้วยการเอารูปมาให้เราดูอย่างเงี้ยฮะก็ไปเองก็คือไปเห็นที่เกิดเหตุเองอ่ะถ้าภาษา Toyota เค้าเรียกเกนจิเกนบุสึก็คือแบบไปต้องไปที่ที่มันปัญหามันอยู่ตรงนั้นน่ะอิชชูมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วโอเคเซลก็ถ้าเซลวิ่งตามซิกเวย์ก็คือเอาไปเชียงใหม่โอเคไปเชียงใหม่อีกสักอาทิตย์นึงซิกเวย์ไปโผล่ขอนแก่นแล้วก็ไปถ่ายรูปทีนี้ก็ไม่รู้ซิกเวย์จะโผล่ไหนแล้วอ่ะวิธีการที่เซลจะเอาตัวรอดได้ก็คือต้องแปะให้ครบอ่ะ70กว่าจังหวัดเค้าใช้วิธีเนี้ยเค้าไม่ได้ด่าด้วยนะเค้าไปถ่ายคือไปเองไปถึงเองอันนี้เหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่2คือมันมีที่มาบุญครองเนี่ยมาบุญครองเนี่ยเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นเมกะแห่งมือถือสมัยก่อนถ้าอะไรเราไปสมัยก่อนมันจะคึกคักมากนะมาบุญครองอ่ะนะครับตอนนั้นก็เป็นวันทูคอลเขียวอือเลยแล้วก็เวลาถามเซลก็จะบอกว่าโอ้โหเราเงินน้อยครับที่ทางวันทูคอลเนี่ยเค้าเอาเงินยัดใต้โต๊ะแปะจ้างไอ้เหี้ยอาเจ้ที่นู่นเราไม่มีเงินเราทําไม่ได้หรอกจะบอกเฮ้ยทําไมเดินไปยังไงก็แฮปปี้เข้าไม่ได้สักทีซิกเว่เค้าเลยมีไอเดียก็คุยกันบอกเฮ้ยเอางี้มั้ยบุกกันเดี๋ยว CEO ไปเองคุณวิชัยกับคุณซิกเว่ไปเองเลยไปแปะสติกเกอร์กันตอนนั้นจําได้เลยพี่เบิกเงินจาก ATM ไปด้วยเผื่อต้องไปยัดไอ้เหี้ยอาเจ้อะไรก็ถือไปแล้วก็เอาซิกเว่นําเพราะซิกเว่เป็นฝรั่งอย่างมากเค้าพูดฝรั่งไม่ได้มันคงให้แปะบ้างแล้ววะเราก็เดินไปเสียวไปนะว่าแบบแม่งเค้าต้องแปะยากแน่นอนเพราะเราไม่ได้มีเงินอะไรเลยปรากฏว่าซิกเว่ของวิชัยไปเดินไปอยู่3ชั่วโมงไปเดินแปะเดินคุยสวัสดีทีละคนแปะทีละร้านสัก3ชั่วโมงเนี่ยเราไปกันประมาณ100คนมั้งโอ้ยแดงพรึบทั้งวันคลองเลยครับอันเนี้ยไม่ได้เสียเงินสักบาทกลับมาอันนี้ก็จะเรียนรู้ว่าเรียนรู้อะไรอันนี้เป็นการเรียนรู้ครั้งใหญ่เลยนะคือไอ้ที่ก็เชื่อว่าหลังจากเราแดงเถือกแล้วอะถ้าผู้บริหาร AS ถามเซลล์เขาจะบอกว่าแฮปปี้ในยัดเงินไอ้เฮียอาเต้นี่คือการเรียนรู้คือการใช้ตอนหลังพี่มาเขียนที่ใช้คําว่าใช้ตีนทําอ่ะก็คือว่าการที่เดินลงพื้นที่เองเห็นกับตาเองแล้วก็ทําด้วยตัวเองอ่ะอันเนี้ยคือเป็นวิถีของซิกเว่เลยแล้วพอเขาค้นพบอันนี้นะโอ้โหนี่เหมือนแบบนี่คืออาวุธลับของซิกเว่เลยหลังจากนั้นน่ะเขาเดินแบบเดินสายพี่เชื่อว่า76จังหวัดหรือ77จังหวัดเข้าไปประมาณ70จังหวัดอ่ะเรายังไปไม่ถึงเค้าเลยอ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวไปเยี่ยมแล้วพอเดินเนี่ยแทนที่ไปดูร้านค้าลูกค้าอะไรอย่างเดียวเค้าเดินไปถามลูกค้ามีล่ามแปลให้เป็นยังไงเนี่ยก็ได้ direct feedback เลยเค้ารู้สภาพตลาดดีมากรู้ว่าเพนลูกค้าคืออะไรรู้ว่าลูกค้าด่าอะไรเดินไปเยี่ยมร้านค้าเดินไปซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วตอนหลังพอเดินบ่อยๆเนี่ยเราก็เลยใช้เราก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่านี่คือกลายเป็นจุดแข็งของ Dtac เพราะเราขยันเดินกันมากเลยเพราะว่าผู้นําเดินทุกคนก็เดินหมดอ่ะเดินเยี่ยมเสร็จแล้วก็เริ่มสร้างระบบขึ้นมาครอบในการที่เราพยายามเน้นที่เยี่ยมร้านค้ารายย่อยเพราะว่าคู่แข่งเรา AS เนี่ยเค้าจะเก่งร้านค้ารายใหญ่เราสู้เค้าไม่ได้หรอกร้านค้ารายใหญ่ส่วนทาง Orange เค้ามี 7-Eleven เราก็ไม่มีเอาเลทของตัวเองดังนั้นร้านค้าย่อยเท่านั้นที่เราจะชวนเป็นพวกได้แต่ร้านค้าย่อยมันเหนื่อยนะร้านค้าใหญ่มี200ร้านร้านค้าย่อยมี 15,000 ร้านนะทั่วประเทศอ่ะต้องเดินแบบตอนนั้นปรับระบบกันใหม่เลยนี่คือ transformation เลยคือเราเปลี่ยนจากระบบยี่ปัวเป็นระบบร้านย่อยอ่ะโอ้ยเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ย transformation คือเรื่องเราแถวๆเนี้ยก็คือว่าหาท่าไม้ตาย leader ชี้ทางให้เห็นแล้วมีโอกาสรอดแต่มันต้องทำงานหนักตอนนั้นใช้ระบบครอบเราเดินขายเดินเยี่ยมเรามี KPI ต้องเดินเยี่ยมร้านค้าจากซิกเว่เดินบ่อยๆอ่ะทำให้เรามี KPI เอาเซลล์จากเยี่ยมร้านใหญ่ไปเยี่ยมร้านย่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเราชนะที่สงครามร้านย่อย Dtac ก็เลยรอดมาได้เนี่ยซิกเว่ก็จะเป็นหัวของในการเดินเยี่ยมแล้วมันมีผลอย่างเนี้ยอย่างที่เหมือนนักการเมืองเลยนะเวลาคุณซิกเว่ไปเนี่ยโอ้ยแล้วตอนนั้นเราก็เลยเป็นเหตุผลที่เราซิกเว่ออกทีวีเพราะว่าคนก็จะเห็นเสร็จแล้วเห็นตัวจริงอ่ะเดินมาถ่ายรูปเนี่ยเมื่อคุณซิกเว่มากลับมาเมื่อสัก2ปีที่แล้วอ่ะไปเชียงรายอ่ะร้านค้าเชียงรายยังแปะรูปซิกเว่อยู่ในร้านใบเพิ่มเลยเหมือนแบบรูปแบบเหมือนรูปบรรพบุรุษอ่ะแปะไว้อ่ะแบบ
ยังภูมิใจมากเลยที่แบบ CEO มาถึงที่ร้านน่ะแล้วคิดดูแล้วเขาจะขายเรามั้ยอ่ะนี่ขนาด CEO มาแล้วถ้า CEO ไปได้ขนาดเนี้ยนี่คือวิถีของซิกเว่เลยคือเดินเยอะเดินเยอะแล้วอยากเล่าต่ออีกเรื่องนึงก็คือว่าคุณซิกเว่กับคุณวิชัยเค้าทํางานคู่กันอยากจะเล่าว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยถามว่า leader inspire การเปลี่ยนแปลงต่ออย่างไรเล่าเรื่องนึงก็คือว่าตอนที่แฮปปี้เดินทางมาสักครบ1ปีเนี่ยไอ้เราก็ผ่านวิกฤตมาได้ละเราก็มีงานฉลองกันประมาณแบบ 4,000 คนเลยนะฉลองใหญ่เลยคือเลี้ยงโต๊ะจีนน้องๆที่เหนื่อยกันมาทั้งปีอ่ะโดยปกติถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะแบบคุณซิเว่คุณวิชัยเขาจะแสดงอะไรเยอะแล้วแหละคือเขาเริ่มเป็นธรรมชาติมากกับการออกมาเต้นร้องเพลงอะไรแบบซ้อมอะไรแบบเฮ่ๆแบบเหมือนแจ็คหม่าเหมือนอะไรพวกเนี้ยแต่สมัยก่อนต้องย้ำอีกทีว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากนะไม่มีใครทำหรอกแต่เขาก็ทำจนเริ่มชินละแล้วตอนที่พี่จะเป็นออร์แกไนเซอร์ก็คือไปจัดการเอาคนนู้นมาเต้นคนนี้มาเต้นไอ้คนที่ร้องเพลงเก่งๆมาช่วยวันนั้นที่ไปบิ๊บคุณวิชัยคุณซิเว่เขาก็มองเห็นเอารัตนาไม่เต้นเหรอโอ้พี่นี่เป็นคนที่แบบเต้นไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้นะไม่ชอบเลยเกลียดมากคือแบบร้องเพลงก็เพี้ยนอ่ะที่บ้านก็ยังว่าจนวันเนี้ยเต้นก็ไม่เข้าจังหวะยังไงเราก็หนีนะเราไม่ได้ครับเราพยายามหาเหตุผลผมไม่ใช่เป็นลมครับผมทำไม่ได้ผมไม่ถนัดผมทำเหมือนคุณซิเว่คุณวิชัยทำไม่ได้แกก็เหรอโอเคก็ไปซ้อมอะไรแกต่อจนประมาณอาทิตย์สุดท้ายก่อนจะเต้นหรือ7วันคุณวิชัยก็เรียกพี่ไปที่ห้องแล้วก็ขอดูรายงานใครแสดงอะไรบ้างเอ้ยธนาคุณไม่แสดงจริงเหรอพี่ก็จะยกแม่น้ำทั้ง5มาอ๋อใช่ไม่ได้ใช่ไงฮะวิชัยก็เดินมาตบไหล่เฮ้ยธนาคุณรู้จักผมมากี่ปีละชวนคุยพี่ก็บอกว่ารู้จักคุณวิชัยมาประมาณ 7-8 ปีแล้วมั้งครับเฮ้ยผมเป็นยังไงบ้างอ่ะสมัยก่อนโอ้คุณวิชัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยขี้อายมากนะเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่เค้าเรียกมนุษย์ยิบก็คือแบบละเอียดทุกเม็ดอ่ะละเอียดเรียบร้อยไม่กล้าสบตาคนเรียบร้อยมากๆเลยแล้วคุณชัยถามอ๋อเหรอแล้วตอนเนี้ยโอ้โหคุณชัยเปลี่ยนเยอะเลยผมแล้วก็บอกว่ารู้เลยว่าคุณชัยเปลี่ยนเพราะว่าไม่ได้ชอบหรอกแต่แบบอยากทําให้แบบปลุกขวัญกําลังใจพนักงานน่ะครับแล้วคุณชัยก็ปล่อยหมัดเด็ดเฮ้ยธนาถ้าผมเปลี่ยนได้ทําไมคุณเปลี่ยนไม่ได้วะโอ้โหทําไงจะทําไงก็ต้องเป็นอ่ะตอนนั้นพี่ก็ต้องร้องเป็นผู้ใหญ่ลีกับนางมาก็เหมือนเป็นซ้อมก็เอาตัวรอดไปได้อ่ะก็ร้องได้เต้นได้แล้วอย่างเงี้ยก็เริ่มทำได้ก็เริ่มชินเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าผมทำได้ทำไมคุณจะทำไม่ได้คือถ้าลีดเดอร์ทำได้อ่ะมันมีออโทริตี้อย่างมากเลยที่ลูกน้องจะทำตามได้อ่ะแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะอีกปีนึงหรืออีกครึ่งปีต่อมาก็จัดการพี่ก็มีลูกน้องทำพวกนี้ให้อ่ะแล้วก็ไอ้ลูกน้องพี่ก็ไม่ชอบร้องเพลงไม่ชอบเต้นพี่ก็ใช้วิธีเดียวกันเฮ้ยทำไมไม่เต้นวะตบไหลเฮ้ยรู้จักพี่มากี่ปีละครับเนี่ยพี่ดักขุดหลุมดักก่อนประมาณนี้ครับเฮ้ยสมัยก่อนรู้ใช่พี่โคตรไม่ชอบร้องเพลงเลยใช่ผมรู้ครับพี่แบบพี่เกลียดมากเลยพี่หนีตลอดเลยครับแล้วพี่เพิ่งร้องไปเนี่ยว่าไงวะโหพี่ผมก็นับถือพี่เลยนะแล้วก็มุกคุณวิชัยเฮ้ยถ้าพี่เปลี่ยนได้ทำไมเองเปลี่ยนไม่ได้วะโอ้โหยังไงมันก็ต้องร้องหลังจากนั้นมันร้องได้8คือจากคุณวิชัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนลงมาได้นี่คือกระบวนการของ change อ่ะที่เรียนรู้จาก CEO จากคุณซิกเว่ยของวิชัยนั่นคือกระบวนการของ change โอ้อันนี้นี่แบบเราเรียกว่า lead by example นะคือลงไปคือตัวเราต้องเป็นตัวอย่างก่อนใช่ไหมเพราะเราเป็นผู้นำเนี่ย impact เยอะมากคนมองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำได้เอ้คนอื่นก็ต้องเริ่มมองแล้วว่าทำไมเขาถึงจะทำไม่ได้โอ้อันนี้นี่เจ๋งมากๆเลยอีกอันนึงนะครับทีนี้พี่โจเมื่อกี้จากที่คุยมาสไตล์ของซิกเว่จริงเขาก็ค่อนข้างที่จะยูนิคนะคือไม่ได้เหมือนคนอื่นคือเขาก็เป็นสไตล์ที่ลงไปเยอะแต่ถ้าเขาลงไปเยอะขนาดนั้นเวลาที่เขาเหลืออยู่มันจะเพียงพอที่เขาจะไปหลีดในเรื่องอื่นนะพี่โจคืออันนี้เล่าอันหนึ่งซิกเว่เขาจะมีตอนหลังเขาตกผลึกเป็นกฎ7ข้อนะเดี๋ยวเล่าทีละข้อได้กฎ7ข้อว่าอะไรที่เขาคิดว่าเป็นเซเว่นซิกเว่แบบเขาเรียกว่าซิกเว่ลีดเดอร์ชิพเซเว่นรูออฟเซเว่นลีดเดอร์ชิพของซิกเว่คือซิกเว่เนี่ยเขาไม่รู้อะไรหลายเรื่องมากเลยนะแล้วเขาก็เฉยๆกับความไม่รู้นั้นยกตัวอย่างขำๆตอนที่เขาไปยูนินอร์แล้วตอนนั้นเขาไปอยู่อินเดียแล้วเขาโทรมาคุยเล่นๆบอกเฮ้ยธนาไอ้ลุงเมื่อวานไอ้เพิ่งบิดระบบ IT แบบใหญ่ระดับ core system ของยูนินอร์เลยเขาก็เล่าอย่าไปบอกใครนะมันมีอยู่3เจ้าชื่ออะไรไม่รู้1 2 3ไอ้คุณอยู่ชื่อที่3ไอ้เลือกชื่อที่3แม่งเลยอะไรประมาณนี้คือเขาประมาณเนี้ยคือมั่วๆเอา
คือไม่ได้สนใจเรื่องที่ไม่ได้สลักสําคัญแต่เค้าจะให้ความสําคัญอยู่ที่เรื่องหลักๆเค้าซิกเว่เค้าจะมีซิกเว่ไทม์นะเค้าจะบล็อกเวลาเค้าประมาณวันละ1หรือ2ชั่วโมงเลยไม่ทําอะไรนะคือเหมือนไม่ให้มีสเกดจูลตรงนั้นน่ะแล้วเค้าค่อยเลือกเค้าจะทําอะไรเช่นนั่งเฉยๆนั่งคิดเดินคุยเค้าจะบล็อกทุกวันเค้าจะมีซิกเว่ไทม์ของเค้าซึ่งถ้าพี่ไล่คือเค้าจะมี7ข้อแรกเลยเนี่ยอันนี้พี่ว่าเค้าอ่ะเป็นแนวนี้พี่ว่าลีดเดอร์มีหลายแบบนะแต่เค้าคือแนวนี้เค้าบอกลีดเดอร์เป็นสตอรี่เทเลอร์ลีดเดอร์คือหน้าที่ของลีดเดอร์ที่สําคัญที่สุดในมุมของเค้าคือสตอรี่เทลลิ่งครับลีดเดอร์มีหน้าที่เล่าเรื่องเค้าบอกว่าเค้าทําหน้าที่เนี้ยอาทิตย์ละ3วันเลยเดินเล่าโดยเฉพาะถ้าจะทรานสฟอร์มองค์กรเนี่ยลีดเดอร์มีหน้าที่เล่าวายเลยนะทําไมต้องทําเค้าเดินสายเล่าแบบเล่าตลอดเวลาถ้ามีวิกฤตก็ต้องเป็นคนมาเล่าแล้วเค้าพยายามจะหยิบเคสเดินสายเยอะๆเอาเคสดีๆมาเล่าให้คนที่เช่นสาขานี้ทําดีก็มีหน้าที่เล่าต่อเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียง่ายกว่าสมัยก่อนลีดเดอร์มีหน้าที่เล่าอย่างไรเล่าเรื่องที่คิดว่ามันมีผลต่อ culture เช่นซิกเว่เค้าเหมือนถ้าเหมือนสมัยนี้คือทําไงให้พนักงานลองผิดลองถูกได้สามารถลองใช่มั้ยเราอยากให้พนักงานลองผิดลองถูกได้แต่เวลาพนักงานทําผิดทีไรด่าทุกทีเลยอ่ะแล้วตัวเองก็ไม่เป็นใช่มั้ยแต่ซิกเว่เค้าใช้วิธีอย่างเงี้ยลองผิดลองถูกเค้าทํายังไงมีทีนึงช่วงสงกรานต์เนี่ยเค้าสั่งทําโปรโมชั่นอันนึงทุกคนก็บอกค้านซิกเว่อย่าทําเลยมันอันตรายแต่เค้าบอกไอ้ยังไม่รู้ไอ้ว่ามันโดนแล้วทําไปก็เจ๊งไป200ล้านเค้าก็ถ้าเป็น CEO คนอื่นจะทํายังไงก็คงแบบเฉยๆนะก็คงแบบทํา200ล้านกูก็ตัวนู่นทนนี่ซิกเว่เค้าเขียนจดหมายหาพนักงานทั้งองค์กรเลยเล่าบอกว่าเนี่ยเค้าเมคแบบเค้าทําผิดพลาดนี่คือแต่คือแล้วเนี่ยเจ๊งไป200ล้านเล่าอย่างละเอียดเลยว่าเค้าเนี่ยเค้าทําผิดเค้าซอรี่เลยแล้วเค้าบอกว่าเนี่ย CEO ยังต้องตัดสินใจแล้วก็ยังผิดพลาดได้คนอื่นก็ต้องทําได้ลองผิดกันเถอะแล้วเค้าก็บังคับให้แถว2อย่างพี่อย่างสมัยตอนนั้นเขียนว่าเคยทําผิดอะไรบ้างแชร์กันทั้งองค์กรคือเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมันทําผิดได้จริงๆอย่างเค้าก็ทําอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือสตอรี่เทเลอร์ก็ใช้วิธีเนี้ยเล่าเพื่อกําหนดทิศทางองค์กรสิ่งที่อยากให้องค์กรทําคือทําให้เห็นแล้วก็เล่าเรื่องโอ๊ยเค้าเป็นมนุษย์เล่าเรื่องเก่งมากอ่ะเล่าแบบคือเค้าอาจจะเค้าเป็นนักการเมืองนะเค้าเคยคือด้วยความเป็นนักการเมืองเคยมีไปกับเค้าทีนึงไปหาประธานสหภาพ TOT อ่ะตอนแรกก็ตั้งค่ากันนะเพราะ TOT เค้าก็ไม่ชอบเราอยู่แล้วสมัยก่อนพอไปถึงปั๊บซิกเว่บอกเฮ้ยไอเคยเป็นแบบยูเนียนลีดเดอร์นะโอ้โหรักกันเลยโอ๊ยคุยกันแบบถูกคอมากเลยแบบเอ้ยแบบคือเราชนชั้นแรงงานเราซิกเว่เค้าเคยปาสายกับคนเป็นแสนคนน่ะที่นอร์เวย์อ่ะปลุกระดมคนให้เดินขบวนอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยเค้าเนี่ยสกิลเค้าคือสตอรี่เทลลิ่งแล้วก็บอกนี่คือหน้าที่ของลีดเดอร์เลยเล่าเรื่องเดินสายเล่าแล้วเล่าอีกอะไรเงี้ยนี่คือรูปข้อ1นะครับสตอรี่เทลลิ่งใช่ข้อ2เค้าบอกว่าสายจี้เนี่ยต้องแบบโคตรซิมเปิลโฟกัสแล้วก็แอคชั่นเนเบิลเวลาเราพูดถึงไซจี้ simple focus actionable คือเวลาพูดถึงไซจี้เนี่ยคือปกติเราจะมีไซจี้อะไรที่ฟังแล้วงงๆนะวิชั่นมิชชั่นอะไรงงไปหมดเลยแล้วก็จะทํายังไงกลยุทธ์องค์กรซิกเว่เนี่ยมีอะไรเค้าชอบ3ข้ออันนี้เป็นเทคนิคเค้าเลยนะเวลาเค้าบอกเวลาธนาเวลาอยู่ต้องขึ้นงานแต่งงานหรือว่าไปปาสายอะไรแล้วกระทันหันมากอยู่นึกแค่3อย่างแล้วอยู่พูดวนๆอยู่3อย่างนี้แหละ3ข้อพออย่างนี้เป็นเทคนิคเค้านะแล้วก็ไซจี้ที่โคตร simple focus อย่างตอนแรกที่เขาทำแผน100วันน่ะในกระดาษนั้นก็มีอยู่ 3-4 ข้อให้จำง่ายๆแต่มีตัวอย่างหนึ่งเรื่อง simple focus actionable คือซิกเว่หลังจากที่เขาไปเขาออกจาก D-TAC คือจริงๆเขาไม่ต้องออกจาก D-TAC ก็ได้ดีตอนนั้นเขาเป็นฮีโร่แล้วแต่คุณซิกเว่เขาจะเป็นคนแบบนี้ด้วยคาแรคเตอร์เขาคือเขาต้องการที่จะเรียนรู้ต่อผจญภัยต่ออยากจะก้าวหน้าในสายงานอาชีพต่อดังนั้นเนี่ยเขาต้องไปหนักทำในสิ่งที่ทัฟที่สุดและพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาทำได้เขาเลยเลือกไปอยู่อินเดียซึ่งในอินเดียตอนนั้นเนี่ยเทเลนอร์ไปร่วมทุนกับบริษัทโลโคลกลายเป็นชื่อยูดีนอร์เป็นโอเปอเรเตอร์ที่มาหลังสุดแย่สุดเน็ตเวิร์คคนอื่นมี 70-80% ไอ้นี่มันมีอยู่ 30% คนอื่นตอนนั้นสมัยก่อนมี 3G ไอ้นี่มี 2G คือแล้วคือมันมาหลังมาช้าแล้วก็ห่วยอ่ะที่ดูจะสู้ยังไงอ่ะซิกเว่ไปถึงเนี่ยเขาเขียนเขาดูจากสถานการณ์โดยรวมแล้วเขาเขียนใส่ที่3ข้อง่ายๆเลยคือเขารู้แล้วไปสู้แบบบริการเสริมไปสู้อะไรพวกนี้ไม่ได้เขาเขียน3ข้อว่า based in basic based in price based in distribution 3ข้อคือ based in basic เข้าใจง่ายๆไม่ต้องไปบริการเสริมแฟนซีอะไรทำโทรให้ติดเก็บเงินตรงไปตรงมาใช่ไหม
best in price ก็คืออะไร low cost ทุกอย่างต้องทำแบบ low cost best in distribution ก็คือว่าต้องทำ network อันนี้ก็เรียนรู้จาก dtac distribution network เยี่ยมร้านย่อยไปให้ไกลที่สุดไปในที่เรามีสัญญาณน่ะในขณะที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ไปเราถ้าเราวางขายได้เราก็จะขายได้อะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็พยายามสื่อสารเดินสายเล่า3ข้อนี้ทุกคนจำได้ทีนี้อินเดียมันใหญ่มากนะคือมันไปแบบนึกภาพอินเดียไปถึงชนบทอะไรไกลๆทีนี้มันมีบอร์ดมาเยี่ยมซิกเว่บอร์ดมีคนเล่าให้ฟังอันนี้เป็นผู้ช่วยซิกเว่ว่าบอร์ดเนี่ยเขาก็มาเป็นบอร์ดที่ไม่ค่อยชอบซิกเว่มาถึงก็เดินทางไปไกลๆไปชนบทไปเยี่ยมดูกิจการอะไรเงี้ยแล้วไปถึงหมู่บ้านเล็กๆอันนึงก็มีเพิงขายมือถือในนั้นก็ไม่ใช่พนักงานยูนินอร์หรอกก็เป็นลูกจ้างของลูกจ้างอีกทีนึงอ่ะแล้วก็บอร์ดก็เหมือนแกล้งซิกเว่อ่ะอ้อซิกเว่อยู่บอกว่าเฮ้ยชายจี้อยู่นี่แบบทุกคนจำได้หมดนะไอยองเทสอยู่นะแล้วไปหาคนขายเป็นไอหนุ่มอินเดียดูโสมๆคนนึงอยู่ในเพิงอ่ะเฮ้ยยูโนมั้ยว่ายูนินอร์ชายจี้คืออะไร Yes sir based in basic based in price based in distributionเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบนี่คือ strategy ที่ simple focus และ actionable นี่คือสิ่งที่ซิกเว่เขาแบบไปถึงปั๊บก็จะทำอันนี้เลย simple คือเอาขนาดคนตัวเล็กที่สุดในองค์กรแล้วเข้าใจและปฏิบัติได้ซึ่งอันนี้คือหัวใจเลยนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าทุกคนจำไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องไปหวังเรื่องภาคปฏิบัติเลยว่าจะเอาไปทำหรือเปล่าโอ้ตรงนี้นี่ซึ่งคมมากซึ่งมันเหมือน transformation ก็อย่างนี้นะอย่างเช่นพี่ไปเยี่ยม Microsoft ที่ตอน4ปีที่แล้วตอนที่คุณสัตยานฤล่าเขาเทิร์นราว Microsoft อ่ะทั้ง Microsoft พูดอยู่แค่2คำเลยนะ mobile first cloud first ที่เหลือไม่เอาเลยคือกลายเป็นแบบที่เหลือไม่เกี่ยวทำ2อันเนี้ยไอ้ Microsoft เลยเทิร์นราวขึ้นมาได้เพราะเนี่ย mobile first cloud first เนี่ยอย่างนี้เลย simple focus actionable วันนี้ดีข้อ3นี่ก็ง่ายๆก็ข้อ3ว่า what get measure get done พี่จิ๋มเคยบอก what get measure get improve ก็คืออะไรวัดได้ก็ปรับปรุงได้อ่ะมันต้องวัดให้ได้อะไรเงี้ยก็อันนี้ทุกคนคงรู้อยู่แล้วอาจจะพูดสั้นๆก็ได้อย่างตอนนั้นเราจัดวิ่ง10กิโล impossible race ก็คือเอาผู้บริหารมาวิ่ง10โลกันอ่ะหาเรื่องเล่นๆอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยทำไงถึงจะวิ่งได้ซิกเว่เขาก็ what measure get done ก็คือเฮ้ยผู้บริหารที่จะวิ่งเนี่ยอีก3เดือนกำหนดวันเลย3กุมภาพันธ์มีอยู่100กว่าคนใช่มั้ย 80% ต้องวิ่งเข้าเส้นชัยตามมาตรฐาน10กิโลเมตรก็คือพอไปเปิดไป Google แล้วก็คือว่าต้องวิ่งให้ได้ภายใน90นาทีเนี่ยวัดได้ปฏิบัติได้ improve ได้แล้วทุกคนก็ซ้อมกันบ่นบ้างซ้อมบ้างวันจริงเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าตัวพี่คิดว่ามันจะทําได้ไงวะแต่พอเซตใหม่เซตไว้แล้วนะวันจริงเนี่ยวิ่งได้92คนจาก114คนนะประมาณ 80% พอดีเลยถ้าเค้าเซตชื่อบอกเท่าตั้ง50ก็จะวิ่งได้50อ่ะตั้ง80มันก็ทำได้อะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหสุดยอดข้อ4นี่ก็คือเขาบอก stay honest ครับคือมีอะไรตรงไปตรงมาซึ่งอันนี้จริงๆถ้าไปค้นวิดีโอตอนที่อินเดียกำลังจะแบบโดนยึดไหล่เส้นเขาเคยอย่างเงี้ยคือเขาจะทำยังไงตอนนั้นเขาก็ stay honest เขาก็เรียกข่าวห่อเงี้ยเวลาซิกเว่ยเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาถ้าเกิดจะเจ๊งจะต้อง lay off เขาก็จะพูดครับแล้วเขาเป็นมนุษย์ปลุกระดมวันนั้นพี่เคยดูคลิปเขาบอกว่าก็คือเนี่ยตอนนี้กำลังโดนยึดแล้วมรสุมมาเยอะแยะแต่เขาบอกมีสุภาษิตนอร์เวย์คล้ายๆกับพี่ตุ้มสรกลพูดว่าเหมือนเมื่อไอ้นะเมื่อสายลมรุนแรงอ่ะบางคนสร้างกำแพงบางคนสร้างกันหันน่ะเขาบอกว่าที่นอร์เวย์เนี่ยมีลมแรงๆมาบางคนเลือกที่อยู่บ้านบางคนเนี่ยออกไปสร้างกังหันแล้วเขาก็ชวนพนักงานเนี่ยเราต้องสู้ตราบใดที่เรายังไม่โดนปิดเราก็ต้องสู้ตอนนั้นเอาพนักงานออกไปเดินตามตลาดอินเดียในช่วงที่กำลังจะโดนยึดไหล่เส้นนะคู่แข่งก็ออกมาโจมตีเขาออกไปเดินออกไปชวนร้านค้าออกไปให้กำลังใจในช่วงขณะที่มีข่าวว่ากำลังจะโดนยึดไหล่เส้นตอนนั้นมาร์เก็ตแชร์ขึ้นเฉยเลยอะไรเงี้ยคือ stay honest กับพนักงานแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเจ๊งก็ต้อง lay off แหละก็เจ๊งด้วยกันแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่เจ๊งอยู่สู้กับไอไหมประมาณฟิลประมาณเนี้ยโอ้แต่อันนี้นี่คือในสถานการณ์ที่มันยากเนี่ยก็ใช้ไอ้ความยากเนี่ยแหละในการ turn around มาใช้ความ honest เนี่ยแหละในการ turn around ให้ทุกคนมันมีกำลังใจที่มาสู้เพราะว่าในช่วงสถานการณ์ยากๆมันก็เลือกได้ที่จะเราจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมแต่อันนี้ใช่แล้วที่จะสู้ใช่แล้วหลอกไปหลอกมาก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็รู้อยู่ดีก็คือตรงไปตรงมาอันนี้จริงเดี๋ยวไล่ไปให้ครบ7ข้อกันแล้วนะข้อ5นี่คือ leader walk the talkอันนี้ก็น่าจะเข้าใจคือตรงไม่ให้เดินเยอะนะ walk the talk ความหมายคือถ้าสโลแกนซิกเว่ยเขาพูดไทยได้น้อยมากแต่เขาพูดคำนี้บ่อยก็คือพูดจริงทำจริงพูดอะไรก็ต้องคอมมิต
walk the talk ถ้าอยากให้ทุกคนทําผิดตัวเองก็ต้องเอาเรื่องความผิดมาแชร์อย่างเงี้ยที่เรียกว่า walk the talk แล้วเค้าเนี่ยเค้ารับปากอะไรเค้าจะต้องทําให้ได้นะก็เป็นวิธีของเค้านะครับข้อ6ก็คือเค้าบอก remember to celebrate เพราะว่าผู้นําซีเรียสไม่ค่อยมีคือเหมือน celebrate small win น่ะเค้าบอกว่าข้อมันมี2แบบที่ได้จากการ celebrate เล็กๆน้อยๆบางทีก็เอาเค้กมาเป่ากันหรือว่ามาเฮๆกันเรียกทาวน์ฮอลล์มาขอบคุณกันเนี่ยเค้าบอกว่าอย่างแรกเนี่ยมันทําให้ทุกคนรู้ว่ามาถูกทางอันนี้สําคัญมากพอได้นิดนึงฉลองได้นิดนึงฉลองจะรู้แล้วมันค่อยๆมาถูกทางทางนี้ถูกแล้วทางนี้ถูกแล้วอันที่2อ่ะเค้าบอกว่ามันทําให้ทุกคนน่ะอันนี้เป็นเหมือนกฎของสแกนดิเนเวียนเค้าเรียกยานเตสลูคือทุกคนเท่ากันคือเหมือนพอลงมาแล้วมานั่งกินดื่มด้วยกันเอาทุกคนมาด้วยกัน CEO ลงมานั่งเฮๆด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นวันทีมการเซเลบเรตเล็กน้อยเนี่ยคือเค้าให้ความสําคัญมากนะครับส่วนข้อสุดท้ายเค้าบอกว่าเนี่ยคือ everyone is important อันนี้มันเป็นของสแกนดิเนเวียนจริงๆนะคือคนไทยเนี่ยจะทําได้ยากเพราะว่าคือกฎยานเตสรูของสแกนดิเนเวียนเนี่ยจะคล้ายๆเนี่ยพี่มีพวกนอร์เวย์ทํางานด้วยกันเค้าบอกว่าถ้าเป็นที่นอร์เวย์นะเราจะไม่สามารถซื้อรถแพงกว่ารถข้างบ้านได้มันจะสังคมจะไม่ยอมรับคือทุกมันจะมาเด่นไม่ได้อ่ะจะมาแบบที่ว่าตัวเองเจ๋งไม่ได้อ่ะดังนั้นเนี่ยทุกคนสําคัญเท่ากันดังนั้นคุณซิกเว่เนี่ยเป็นคนที่คนดีแท็กจนถึงวันนี้นะแม่บ้านรักโอ้โหพวกแกมาถึงก็กอดแม่บ้านสวัสดียามคือเหมือนเป็นคนแบบเป็นคนทั่วไปคือแกมองทุกคนก็เหมือนกันหมดอ่ะเท่าๆกันเป็นทีมงานกันแต่ละคนมีหน้าที่อ่ะคือแล้วทําด้วยจากใจจริงๆอ่ะคนก็จะรักคุณซิกเว่มากที่ดีแท็กเนี่ย7ข้อถ้าถามว่าเขาใช้เวลาทําอะไรเขาใช้เวลาทํา7ข้อเนี่ย7ข้อนี้อันอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดว่าเรื่องปลีกย่อยเรื่องประชุมเรื่องอะไรคือเขาไม่ได้ลงคือเขาใช้เวลากับเรื่องพวกเนี้ยสตอรี่เทลลิ่งให้กําลังใจคนลีดให้บอกว่าทางนี้ถูกดิเรกชั่นคัลเจอร์เขาใช้วิธีเนี้ยครับเล่ากันยาวๆแต่7ข้อนี้นี่ใครทําได้นี่คือสุดยอดอันนี้แต่ฟังมานี่ผมว่าทุกข้อนี่ฟังแล้วก็ในฐานะที่เราก็เป็นคนนึงที่มีลูกน้องเนี่ยแต่ละข้อนี่คมจริงๆอ่ะพี่โจเพราะว่าถ้าทําได้แค่ครึ่งนึงนี่ผมว่าก็ชนะใจหลายๆคนละแต่ทีนี้เนี่ยถ้ากลับไปนิดนึงครับพี่โจว่าเมื่อกี้เนี่ยใน7ข้อตรงเนี้ยครับอะไรที่พี่โจรู้สึกว่ามี impact กับพี่โจบ้างมั้ยครับจากการที่ไปทํางานกับคุณซิกเว่เนี่ยมีอะไรที่พี่โจวันเนี้ยในตัวของพี่โจวันนี้ได้โดนอิมแพคมากเลยแล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเขาอันเนี้ยทำให้เราอยากเป็นเหมือนเขาอันนึงเลยนะก็คือว่าเวลาทำงานซิกเว่รู้ว่าเขาปรารถนาดีต่อเรามากไม่น่าเชื่อนะคือมันเวลาเราทำงานกับหัวหน้าลูกน้องเราบางทีเราจะไม่มีความไว้ใจหลายๆคนแล้วเฮ้ยมันแบบใช้งานเราเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมหรือว่าแบบคือหรือว่าทำเพื่อตัวเองจะได้สบายหรืออะไรแต่คุณซิกเว่อะเวลาทำงานกับเขาอะเราจะรู้สึกเลยว่าเขามีความปรารถนาดีกับเราอย่างมากอยากให้เราได้ดีอ่ะคือถ้าภาษาพูดก็เรียกมุทิตาจิตเลยคือยินดีเมื่อเราได้ดีเลยแล้วเขาทําตัวเป็นโค้ชแล้วเขาก็พูดเองแล้วเขาเขียนหนังสือ My Life as a Coach คือเหมือนเขากําหนดตัวเองว่าลูกน้องเนี่ยคือเหมือนโค้ชเหมือนเขาเป็นโค้ชที่คอยแบบสนับสนุนให้ทีมงานเขาแบบโตขึ้นได้ดีขึ้นเขาจะแบบคือเขาจะมีความรู้สึกเนี่ยทุกคนก็จะเลยรู้สึกว่าคืออยากทํางานให้เขาเต็มที่อ่ะเหมือนทํางานให้โค้ชอ่ะเอาคือเวลาโค้ชเนี่ยถ้านึกภาพนะโค้ชจะพูดอะไรเวลาเราจะทําสุดใจเลยคือเวลาเค้าอยู่ดีเค้าก็จะเดินมาสมมุติเราทําทุ่มเต็มที่แล้วเค้าจะเดินบอกโอ้คุณธนา I'm so proud of you แค่เนี้ยเป็นคําแบบเนี้ยจะรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งอยากพรุ่งนี้อยากรีบตื่นมาอยากลุยคืออยากทําให้เค้าภูมิใจอ่ะคือมันฟีลอย่างเงี้ยทําเกิดจากอะไรคือเกิดจากความปรารถนาดีตั้งต้นจริงๆของเค้าเลยนะซิกเว่เป็นคนแบบเนี้ยเค้าแบบคือเอาแม้กระทั่งป่านนี้เค้าเนี่ยไม่ได้เจอกันนานๆเจอทีก็นัดกินข้าวเค้ายังรู้สึกว่าเค้ายังปรารถนาดีกับเราอ่ะมีอะไรเค้าก็ยังแบบยังสอนแล้วเค้าก็จะมีความที่คือเมื่อไหร่ที่สบายเนี่ยเค้าจะจับเราย้ายทุกทีเลยซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราจะโมโหนะแต่รู้ว่าเค้าปรารถนาดีเค้าบอกว่าเฮ้ยธนนาอยู่แบบสเตย์เอาคอมฟอร์ทโซนเลยอยู่แบบอยู่เนี่ยอยู่คอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันจะทําให้อยู่ไม่ไปไหนอยู่ต้องยืนอยู่บนช่องผาใช่มั้ยทําเนี่ยอยู่ต้องแฮงอยู่ตรงคลิฟอยู่ต้องแบบยืนงงเง่กอ่ะเค้าที่เค้าไปนอร์เวย์ก็เห็นเอ้ยไปอินเดียก็คล้ายๆเหตุผลเนี้ยถ้าดีๆนะเค้าจะจับย้ายหรือว่าถ้าเกิดเค้าเห็นเราแบบเหมือนเค้าเรียกอะไรเผิ่มเกรมหรือว่าเริ่มหลุดจากสิ่งที่เค้าคิดว่าลีดเดอร์ที่ดีควรจะเป็นเนี่ยโอ้ยพี่เคยได้เกรดไม่ดีเลยนะทั้งๆที่เพอร์ฟอร์มานซ์ดีอ่ะแล้วเค้าบอกให้ธนา I have to tell you แบบตรงไปตรงมานะ
ยูอ่ะเก่งแล้วยูก็โตมาเร็วมากอ่ะแต่ตอนนี้ยูไม่ฟัง you have to use more you have to listen ยูแบบต้องพูดน้อยแล้วฟังเยอะอันนี้ยูถึงจะเป็นลีดเดอร์ที่ดีได้แล้วก็จะเนี่ยคือก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนคอยปรารถนาดีกับเราจริงๆอ่ะสังเกตว่าเราขาดอะไรสนับสนุนเราทุกรูปแบบอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนคืออันนี้เป็นฟิลไม่ใช่เฉพาะกับพี่นะกับถ้าถามกับทีมงานทั้งหมดเนี่ยถ้ารู้จักหลายๆคนเนี่ยที่ทำงานกับเขาเขาจะมีความรู้สึกเนี้ยคือทำงานเขาแล้วแบบเฮ้ยมันทำไมคนที่เป็นแบบโอเหมือนโค้ชคัพเลยประมาณฟิลประมาณเนี้ยอันนี้ซึ่งมันทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อถ้าเกิดจะมีทีมที่ดีเราต้องสตาร์ทเราต้องคิดว่าตัวเองเป็นโค้ชอ่ะครับคือเป็นโค้ชมันจะฟีลไม่เหมือนกับเป็นเมเนเจอร์นะมันเป็นโค้ชแล้วคือเป็นโค้ชมันมีทั้ง2แบบนะมันเป็นรีซอลเบสเหมือนกันใช่มั้ยครับแต่มันก็เป็นทีมเบสด้วยโค้ชมีหน้าที่ทำให้รีดพลังของทีมออกมาให้มากที่สุดเพื่อ achieve result ได้แล้วก็ทำให้ทุกคนยกระดับของทุกคนขึ้นมาได้อ่ะนี่เป็นความสามารถของซิกเว่เลยอ่ะโอ้อันนี้ดีจริงเพราะว่าจริงๆเวลาเราทำงานกันเป็นทีมถ้าเราสามารถที่จะยกระดับทุกคนได้รีดพลังทุกคนได้อันนี้มันไม่ใช่แค่เราเก่งขึ้นนะแต่ทั้งทีมเก่งขึ้นอิมแพคมหาศาลอันนี้ครับผมมีคำถามอยากจะถามพี่โจ้ด้วยนะครับแล้วผมว่าโอ้จะฟังมาคุณซิกเว่เนี่ยคืออ่านหนังสือของคุณซิกเว่ด้วยแล้วก็ฟังพี่โจ้เราก็อินสปายมากๆเลยแล้วซิกเว่คุณซิกเว่มีข้อเสียไหมครับมีถ้าถามพี่แบบเขาไม่ได้ฟังอย่างนี้ฟังก็ไม่เป็นไรนะสิ่งที่ซิกเว่ไม่มีที่พี่คิดว่าตั้งแต่เหตุการณ์นั้นและจนวันนี้คือซิกเว่ซิกเว่มีข้อดีหลายอย่างนะเขาไม่เคยโมโหด้วยนะอันนี้ไม่น่าเชื่อทำไมเขา6-7ปีเนี่ยไม่เคยด่าไม่เคยโดนด่าแต่เวลาเขาเรียกว่าแบบบอกว่าอันนี้ไม่ถูกเนี่ยเขามีวิธีพูดแต่ข้อจุดด้อยของเขาเลยนะซึ่งพี่คิดว่าเขาเกือบถ้าจะ100ก็ให้99แต่ที่เขาไม่มีอันนึงคือ succession planคือตอนที่เขาไปแล้วอ่ะเขาเป็นเลกาซีเขาเป็นเลเจนด์อ่ะแต่โอเคอาจจะเป็นด้วยที่ระบบเทเลนอร์ก็ได้ที่ซิกเว่ก็เป็นแค่หนึ่งในเบี้ยคือเวลาถูกย้ายเนี่ยคือเขาคงอาจจะไม่ได้สามารถทำสร้างเซสชันแฟนได้คือคนที่มาต่อจากเขาเนี่ยแทบจะซ้อนกันแค่วันเดียวอ่ะคือไม่ได้แบบกรูมมิ่งลีดเดอร์เรียนรู้เคาน์เตอร์หรือพยายามจะแบบรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำซ้อนกันปกติถ้าอย่างเป็นอย่าง succession plan ที่ดีๆอย่าง SCG เนี่ยเขาเตรียมมันเป็น10ปีเลยนะใช่ไหมหรือเตรียมอย่างน้อย5ปี10ปีที่ GE อ่ะกว่าจะเลือกกันได้ก็โอ้โหนานมากอันเนี้ยซิกเว่ยไม่มีอ่ะคือไปปั๊บอีกคนนึงมาสวนกันเช็คแฮนด์วันเดียวอ่ะดังนั้นคนใหม่มาก็ถ้าโดนไปสัก3รอบเนี่ยมันก็ได้รู้สิ่งที่เขาทำไว้หมดแหละมันก็ไม่มีมันก็ไม่ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้าถามแบบสามารถวิจารณ์เขาตรงๆก็จะเป็นเรื่องนี้แหละแต่โอเคแต่เขาก็ด้วยเงื่อนไขอะไรเขาทำให้เขาอาจจะทำอย่างนั้นไม่ได้โหอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับข้อเสียงนี้เพราะว่าองค์กรสุดท้ายเราอยากให้อยู่ไปตลอดแต่ว่าจากที่ได้ฟังพี่โจมาเมื่อกี้เนี่ยมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็แค่ฟังนี่ยังแบบมีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมายเลยแต่ว่าถึงตรงนี้แต่ละท่านอื่นมีใครมีคำถามนะครับสามารถยกมือนะครับขึ้นมาถามได้นะครับโอเคเราน้ำไหลไฟดับมากอ่ะเห็นไหมบอกว่าอินพอเล่าเรื่องซิกเว่ยจะอินอย่างเงี้ยจะทำยังไงเราถึงจะมีลูกน้องที่เล่าเรื่องเราได้แบบเนี้ยใช่ไหมเราก็อยากมีลูกน้องใช่ไหมแบบเฮ้ยโอ้พี่ผมว่าพี่มากอย่างเงี้ยพี่ยังอินกับเขาขนาดเนี้ยแล้วไม่ใช่พี่คนเดียวนะในนี้ก็มีลูกน้องแต่เห็นหลายคนที่เนี่ยยกมือขึ้นมาสนับสนุนก็ได้มีเห็นมีบีมีจ้อยอยู่มีใครเนี่ยหลายๆคนที่ทำงานซิกเว่ยอ่ะยกมือขึ้นมาได้เลยในนี้มีหลายคนมาช่วยกันเล่าก็ได้เพราะแต่ละคนมีมุมไม่เหมือนกันนี่มีบีวรพรนี่เป็นยังอยู่ในไลน์อยู่ดีแท็กอยู่บีเป็นคนที่คัสเตอร์โฟกัสสูงสุดคนหนึ่งที่พี่เคยรู้จักมาเป็นน้องเดี๋ยวนี้ก็อายุเยอะแล้วแหละแต่สมัยก่อนเนี่ยบีเป็นคนที่แบบห่วงคัสเตอร์มากแล้วแบบคือมีอะไรเราก็ชอบให้บีช่วยแก้ปัญหาเพราะเขาอดทนใจเย็นแล้วก็รักลูกค้าเป็นตัวแทนลูกค้ามากเคยอยู่คัสเตอร์เซอร์วิสเคยอยู่คอลเซ็นเตอร์มีทีนึงอ่ะคุยกับคุณซิกเว่แบบเฮ้ยเราอยากจะโปรโมทเรื่อง customer oriented culture อ่ะทำไงดีก็มีคนเสนอไอเดียบีนี่แหละเป็นตัวแทนทุกคนรู้ว่าบีเนี่ยเป็นคนที่แบบซุปเปอร์รักลูกค้าเฮ้ยลองเล่นยังไงดีวะวันนั้นไปติดเหมือนแคนดิดแคมเมร่าแล้วก็ชวนบีเข้ามาเจอคุณซิกเว่คือนานๆเจอคุณซิกเว่นี่เรื่องใหญ่แล้วเพราะน้องๆเด็กๆก็จะไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมแล้วแบบ
ก็เตรียมกันไว้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอคุณซิกเว่มาปั๊บไล่บีมาเนี่ยนะประมาณว่ากำลังเริ่มได้คุยกับซิกเว่ซึ่งเป็นฮีโร่ของบีเนี่ยให้มีคนโทรเข้าไปแล้วบอกว่ามีลูกค้ามีปัญหาดูว่าบีจะทำยังไงจะเลือก CEO หรือเลือกลูกค้าแล้วเราตั้งกล้องไว้นะคือบีไม่รู้คือปรากฏว่าสักพักหนึ่งกำลังจะเริ่มได้คุยกับซิกเว่แบบกำลังตื่นเต้นมากมีโทรศัพท์มาบีก็ขอเงียบแป๊บหนึ่งโทรไปฟังเสร็จงานเครียดเลยแล้วก็เดินมาบอกซิกเว่โอซิกเว่ซอรี่คุยด้วยไม่ได้แล้วแล้วก็เดินไปเลยไม่สนซีโอเลยไปแก้ปัญหาลูกค้านี่คือความเป็น customer oriented อ่ะแต่พอเฉลยนะร้องไห้เลยบีร้องไห้เลยแล้วเราก็เอาเทปนั้นไปกระจายสู่เนี่ยนี่คือ storytelling ก็เอาไปเปิดให้น้องๆคนอื่นดูเนี่ยอันนี้วิธีการจะเล่าว่า customer focus คืออะไรอ่ะใช้วิธีอย่างเงี้ยไม่ได้แต่บอกเอ้ยอยู่ต้องท่องว่า customer focus เนี่ยก็เอาบีมาเป็นตัวอย่างเนี่ยแหละเลือกลูกค้าก่อน CEO อ่ะไม่กลัวด้วย CEO จะด่าหรือว่าทำโทษอะไรไม่เอาลูกค้ามาก่อนเนี่ยไม่รู้บีอยู่ในนี้ไหมนะส่วนบีขึ้นมายกมืออโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแต่มีคำถามระหว่างนี้ก็อยู่ในบีอยู่บีอยู่นะครับก็เดี๋ยวชวนบีขึ้นมาได้เลยมีไลฟ์สดเลยเห็นมียกมือท่านนึงอะครับคุณสุทธินันท์บีขึ้นมาหน่อยอินไว้คุณบีแล้วครับเดี๋ยวระหว่างนี้มีท่านยกมือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดนิดหนึ่งนะครับโอเคมีคุณสุทธินันยังอยู่ไหมครับโอเคครับน่าจะหลุดไปแล้วนะครับมีพี่หนึ่งยกมือนะครับพี่หนึ่งมีคำถามมีอะไรไหมครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชอบพี่โจมากเลยพอฟังแล้วก็อินไปด้วยเนี่ยครับเนี่ยเราต้องเนี่ยก็เลยแบบเราต้องเป็นลีดเดอร์ที่ทำให้ลูกน้องมาเล่าแบบนี้ได้มีครับผมมีหนึ่งคนคล้ายกับซิกเว่เลยแต่อาจจะเป็นมุมเล็กกว่าเพราะว่าตอนนั้นอยู่บริษัทมันไม่ได้ใหญ่เหมือนที่แท็กกันเนาะแต่ก็พูดชื่อก็ได้นั้นจริงมันเป็นบริษัทย่อยหนึ่งของทูครับเป็นทูคอร์ปอเรชั่นนี่แหละแต่ชื่อทูเอดีซีแล้วก็เผอิญมีงานหนึ่งที่มันแบบใหญ่กว่าสรรพกำลังที่เรามีอยู่ครับแล้วก็เกิดเหตุที่ต้องแบบรวมตัวกันโดยฉับพลันตอนนั้นก็ลีดเดอร์ผมก็เป็นพี่เอกธนสรใจดีนะตอนนี้ก็เป็น President อยู่ทูดิจิตอลปาร์คก็แกก็อยู่ดีก็โทรมาเรียกผมเพราะแกชอบเรียกผมว่าไอ้นวดมึงมาหากูหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ต้องเดินจากตึกทูกลับไปที่เอเหตุก็โอ้โหเปิดห้องกันใหญ่โตแล้วก็แบบให้ผมเดินเข้าไปผมเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปในห้องนั้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีดีลว่ะดีลที่เราไม่คิดว่าเราจะได้แต่เขาไม่บอกแล้วกันว่าดีลอะไรนะจะเป็นดีลกับเกี่ยวกับรัฐบาลนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบไม่เคยคิดว่าเราจะได้ดีลนี้แล้วมันใหญ่เกินตัวเรามากแต่พอมองสมาชิกที่อยู่ในห้องนั้นนะหุยเรารู้เลยอะว่าเฮ้ยนี่มันเหมือนจัดทัพไปลบกับใครสักคนแล้วล่ะเพราะว่าเหตุคือคนที่แบบเอาว่าคุณเจอเขายากในบริษัทอะแต่มันมารวมตัวกันอยู่ในห้องนั้นนะก็เลยรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยมันต้องเกิดเหตุอะไรแน่แกก็เลยเฉลยว่าเออตอนเนี้ยเราได้ดีลนี้แล้วนะหนวดช่วยพี่หน่อยช่วยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโปรเจกต์นี้หน่อยโอ้จากนั้นแหละโอ้โหคือแบบมันเหมือนกษัตริย์ของประเทศหนึ่งเดินมาแตะบ่าครับบอกว่าให้มึงช่วยนำลบทัพนี้หน่อยแบบเลือดมันเพิ่มพาดมากเออใช่แล้วมันก็แบบเอาวะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราก็ทำมันอย่างแบบสุดกำลังอะครับแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเราก็ทำตอนนั้นมันทำเกี่ยวกับเรื่องพวก VM migration เนอะแล้วก็เอาเวนเดอร์มาเอามาเคียนเวนเดอร์จริงเราไม่ได้เคียนหรอกก็เหมือนกับเขาเรียกกันนะเอมพาธีกันเนาะเขาเอนจิเนียร์ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายเราโดนอุปสรรคในนั้นเยอะมากทุกครั้งแบบโดนแกล้งมั่งคือเขาจะมีคู่สัญญาเดิมนะคู่สัญญาเดิมเขาก็จะพยายามจะวางหมากให้เรา migrate VM พวกนี้ออกมาได้ยากที่สุดเราก็นั่งคิดว่าโอ้โหวันนี้มันเดินหมากนี่แล้วเราจะแก้ทับแก้มือกันยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็แครกออกว่าเฮ้ยมันมีช่องนี้นี่หว่าเพราะว่าด้วยความที่เราได้สัมปทานเนาะเราก็จะมีพ
พวกบริษัทพี่น้องเรานี่แหละว่าเออเรามีลีสไลน์อยู่แถวนั้นนี่หว่าเราก็เกรดได้เร็วกว่า1เดือนถามว่าทำไม1เดือนมัน significant ยังไงก็คือไอ้สัญญาเดิมอะที่มันถูก terminate ไปแล้วอะแล้วเรามารับช่วงต่อเราจะต้องจ่ายค่าเช่าเว้ยทุกเดือนเดือนละ15ล้านถ้ามันเร็วกว่าเดือนนึงแปลว่าเราเซฟทันที15ล้านตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหสุดยอดคือเลือดพุ่งพ่านรอบที่2แล้วเหมือนกับพอออกลบแล้วมันแบบมันมีทางชนะแล้วอะจากที่แบบโอ้โห 2-3 เดือนไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไมเกรดได้น้อยมากนั้นวันหนึ่งเดินไมเกรด VM ออกมาได้น้อยมากก็เริ่มแบบท้อแล้วพอเจอช็อตนั้นเข้าไปคือแบบเอาแล้วคราวนี้ก็เลยแบบยิ่งฮึกเหิมสุดท้ายก็สำเร็จไปได้ด้วยดีจนทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงโมเมนต์นั้นอะว่าเฮ้ยความสำเร็จนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรวะคือเราเปรียบเปรยว่าพี่เอกธนสรแกเป็นกษัตริย์ของประเทศนี้เนาะแล้วแกก็วางคนแกวางคนแบบถูกที่แล้วก็ให้อำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องด้วยพอถึงจังหวะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนมันเพอร์ฟอร์มในอ่างของตัวเองแล้วทุกคนก็เอมพาธีด้วยกันหมดว่าเฮ้ยเราอยู่ในโจทย์เดียวกันเราอยู่ในเกมเดียวกันนะเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแบบมันจะต้องคือข้อจำกัดมันเยอะมากแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะแบบทำให้บริษัทเราโตแบบ EBITDA นี่ขึ้นแน่นอนอ่ะขึ้นเยอะด้วย อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยครับเป็น success story เล่าให้ฟังว่าเออบางทีมันผู้นำที่ดีเนี่ยบางทีเขาแค่วางคนให้ถูกนะมันก็มาแล้วเหมือนเขาให้เขาเชื่อเราอ่ะพอเขาให้ความ trust เราเนี่ยแบบทำขัดใจแหละเหมือนแบบเฮ้ยฝากด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยฟิลเนี้ยผมรู้สึกเวลาจะมีอย่างเงี้ยเราก็จะไปทำขัดใจเลยอันเนี้ยมันเหมือนผู้นำที่ดีอ่ะเขาจะรีดพลังคือเขาก็เลือกคืออันเนี้ยคือที่เล่ามาเนี่ยผมเคยถามตอนจบเรื่องราวหมดทั้งหมดแล้วนะว่าแบบตอนนั้นก็จะแยกก็แบบก็เหมือนบริษัทมันก็รอดปลอดภัยแล้วก็ถามคุณชิเวกคุณวิชัยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดในเรื่องราวทั้งหมดเลยเขาบอกว่าถ้าเลือกคนถูกนะทุกอย่างมันก็มาเองแหละเขาบอกใช่ครับเออเชื่อเลยครับพี่แล้วก็ประสบกับกดผิดโทษทีครับพอดีเมื่อกี้กดผิดเอาเป็นว่าเมื่อกี้นี้ฟังพี่หนึ่งมาก็ได้ไอเดียนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่โจบอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่ารีดพลังมาได้ส่วนนึงก็คือลงไปเนี่ยเราเป็นผู้นำลงไปสัมผัสถึงคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีความฮึกเหิมมีความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้เขาเองรีดพลังออกมาได้เต็มที่ทีมทั้งหมดนี่ชวนบีชวนบีขึ้นมาบีที่พี่เล่าเมื่อกี้ฮะฮัลโหลบีสวัสดีครับพี่บีมิวอยู่หรือเปล่าครับพี่บีครับปุ่มขวาล่างครับมันจะมีปุ่มไมค์รูปไมค์ครับใช่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือที่จริงแล้วเจอบอกว่าวันนี้ดีใจมากเพราะว่าก็จริงๆแล้วผู้นำในดวงใจของพี่บีก็คือพี่โจนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าจริงๆเรามาคุยซิกเว่ก่อนเหตุการณ์เมื่อวันนั้นอยากฟังเรื่องพี่โจบ้างครับจริงๆแล้วเพราะผู้นำในดวงใจผมก็เป็นพี่โจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอฟังใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบีมีความรู้สึกว่าบีมีพี่โจเป็นตัวอย่างและเป็นไอดอลแล้วก็แบบตลอดเวลาคือพี่โจจะคิดถึงลูกค้าคิดถึงพนักงานแล้วก็แบบเป็นห่วงพนักงานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะคอยแบบสอบถามว่าบีน้องหน้าบ้านเป็นยังไงโน่นนี่นั่นแล้วแบบมีความรู้สึกว่าพี่โจเป็นเจ้านายในดวงใจเราคิดว่าถ้าสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยคนแรกที่เราจะเชิญมาขอบคุณในงานที่ทำให้เราอยู่ถึงวันนี้ได้เนี่ยคือพี่โจเลยค่ะพี่โจแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเยอะมากพี่โจแบบพี่โจพูดอะไรในอดีตเนี่ยแบบซ้ายหันขวาหันได้เลยอะค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าแบบไม่ว่าจะพาพวกเราไปม็อบไปตากแดดไปเดินแต่แบบมันมีความสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาค่ะประมาณนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆวันนี้ต้องการโพสต์แบบวันนี้ได้ฟังผู้นำในดวงใจปรากฏว่าผู้นำในดวงใจของเราก็คือพี่โจอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็น้องๆทุกคนรักพี่โจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณพูดถึงซิกเว่หน่อยพูดถึงซิกเว่หน่อยเป็นวาทีเราไม่เหมือนเอาหน้าม้าขึ้นมาที่จริงคุณซิกเว่คุณซิกเว่อย่างที่โจเล่าให้ฟังแล้วนะคะเพราะว่ายังจำวันนั้นได้ค่ะเพราะวันนั้นเนี่ยแบบเราไม่เคยตัวสั่นมากๆเลยอ่ะเพราะว่า
ในตอนนั้นน่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะถูกแกล้งโดยที่แบบเชิญมาแล้วคุยกับคุณซิกเว่แล้ววันนั้นเหมือนกับมีสายเข้ามาหาคุณซิกเว่ว่าเขาบอกว่าเขาเหมือนเป็นดีเจจัดรายการแล้วเขาจะคอมเพนแบบบริษัทเราพูดออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบคุณซิกเว่เหมือนกับก็พูดบอกประมาณว่าเหมือนกับไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยบอกขอมาคุยเคลียร์ให้แทนเพราะว่าเราจะได้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่เคลียร์ให้ตอนเนี้ยเราอ่ะจะพูดออกอากาศแบบว่าให้ดีแท็กเสียชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนาทีนั้นเราก็แบบสั่นมากจะเอายังไงดีเอายังไงดีแต่แบบไม่ยอมเราให้แบบไม่ได้นะเราต้องเทคแคร์ลูกค้าเราก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบบอกคุณซิกเว่แบบไอขออนุญาตแล้วก็วิ่งออกจากห้องไปเลยว่าจะไปโทรหาเขาอะไรจะไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่พอออกไปในห้องนาทีนั้นอ่ะวันนี้ยังจำได้เลยแบบคือมันเหมือนกับเข่าแทบร่วงอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนแบบยืนปบมืออยู่ข้างนอกห้องแบบเยอะมากนายแบบถ้าทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นาทีนั้นน่ะเราก็มีความรู้สึกแบบเราต้องเอาลูกค้าก่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเราก็เลยแบบเราก็แบบร้องไห้โฮเลยค่ะวันนั้นร้องไห้โฮจนแบบเพราะว่าเราแบบตัดสินใจจะเอายังไงจะวิ่งออกนอกห้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากห้องประชุมแล้วแบบทุกคนอยู่แล้วแบบแล้วเรากลายเป็นว่าเราทิ้งนายเอาแล้วทิ้งนายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยแบบจะอยากไปคุยกับลูกค้าก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พอออกมานี่แบบล่วงอ่ะเหมือนกับพี่ๆทุกคนต้องวิ่งเข้ามารับเพราะว่าเรารู้แบบเราโดนอัมแต่นาทีนั้นแบบมันพูดไม่ออกจริงๆน้ำตาก็ล่วงเพราะแบบว่าเราอยากเคลียร์ก่อนอยากเคลียร์ลูกค้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยรู้ว่าทีมงานแบบพี่โจ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอยากจะดูอ่ะคือประมาณนั้นนะคะค่ะก็แล้วบีทำงานประทับใจคุณซิกเว่ยังไงในฐานะลีดเดอร์ตอนนั้นก็บีอยู่ในช่วงที่แย่ๆแล้วก็รอดขึ้นมาได้ใช่ค่ะเพราะว่าบีว่าคุณซิกเว่ยเขาแบบเขาจริงใจคือแบบคุณซิกเว่ยเพิ่งมาเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเขายังจำบีได้ว่าไฮยูสบายดีไหมคือแบบนายใหญ่จำชื่อเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกแบบแล้วก็คือคุณซิกเว่ยเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีเดินเข้ามาเขาจะผิวปากร้องเพลงแบบทุกเช้าแล้วแบบแม่บ้านทุกคนก็จะแบบน่ารักอ่ะคือคุณซิกเว่ยน่ารักแล้วก็จะแบบไม่ว่าจะไปม็อบว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนก็จะแบบตามคุณซิกเว่ยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบไนซ์แล้วเขาเจอพนักงานทุกคนเขาจะทักเขาจะโอบเขาก็จะแบบว่าทักทายโดยที่แบบเฟรนลี่มากค่ะประมาณนั้นนะคะก็มีความน่ารักมากๆเลยทุกคนก็จะรักคุณซิกเว่ยแบบว่าทุกคนก็แบบจะขอถ่ายรูปได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะผมเมื่อกี้เท่าที่ฟังแบบผมว่าข้อนึงที่จริงๆพี่โจ้ก็แตะมาตลอดแล้วก็เมื่อกี้ฟังจากพี่บีอีกรอบนึงคือคุณซิกเว่ยนี่ดูท่าทางเป็นคนที่สร้าง positive environment ในทีมได้ดีมากๆเลยนะครับคือไปที่ไหนในจุดที่มันยากๆนี่กลายเป็นว่าทุกคนนี่คือเขิมขึ้นมามี positive อารมณ์ดีขึ้นมาเลยใช่ค่ะทุกคนแบบเราเหมือนเราได้รับถ่ายทอดพลังงานที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทุกครั้งเจอมันเหมือนมันมีพลังอ่ะแบบไปม็อบที่ไหนไปเดินตากแดดเราไม่เคยรู้สึกร้อนเลยนะคะเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันต้องไปแบบไปคุยกับลูกค้าต้องไปทำหลายๆอย่างแบบไปอธิบายลูกค้าไปคุยกิจกรรมที่ร้านอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกแบบทุกคนจะฮึกเหิมมากพลังดีงามมากค่ะตอนนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะอยากเล่าเรื่องหนึ่งด้วยคิดว่าซิกเว่ยใช้เทคนิคเดียวกับเนลสันแมนเดลาอันหนึ่งคือพี่เพิ่งฟังเรื่องเนลสันแมนเดลาเนลสันแมนเดลาเป็นผู้นำระดับโลกใช่ไหมคือที่อันนี้คือระดับสูงสุดของโลกแล้วคือติดคุก27ปีแล้วออกมาแล้วก็ให้อภัยคนขาวแล้วอยู่รียูไนต์เซาท์แอฟริกาได้ใช่ไหมทุกคนก็คงรู้ประวัติมีคนถามเนลสันแมนเดลาว่าเอ้ยยูเรียนรู้จากการเป็นผู้นำจากใครเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนรู้จากพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้เขาเรียกเป็นหัวหน้าเผ่าเล็กๆในเซาท์แอฟริกาเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะตามพ่อไปประชุมเผ่าก็จะเป็นแบบพูดเท่ามีเด็กแล้วไม่ประชุมใหญ่ของเผ่าเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเขาจะทำสองอย่างที่เขาใช้ทุกครั้งอย่างแรกเนี่ยเวลาประชุมเนี่ยจะนั่งเป็นวงกลมจะนั่งเป็นวงกลมซึ่งพี่มาสังเกตซิกเว่ยไม่เคยนั่งแบบหัวโต๊ะแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วเขานั่งอยู่หัวโต๊ะเลยนะเขาจะเนี่ยวนวงกลมหรือไม่ก็เดินไปเดินมาเสมอเลยมันอันนี้ถามว่านั่งเป็นวงกลมทำไมคือมันทำให้เหมือนทุกคนเท่ากันอะแล้วทุกคนมันเห็นหน้ากันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นทีมอะมันไม่ได้เป็นแบบมีนายกับลูกน้องแต่เคล็ดลับอันที่2ซึ่งซิกเว่ยใช้ตลอดเลยเวลาประชุมสำคัญนะเคล็ดลับอันที่2เนลสันแมนเดลาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยในฐานะหัวหน้าเผ่าอ่ะจะพูดคนสุดท้ายเนลสันแมนเดลาก็จะใช้เคล็ดลับเนี่ยในเวลาลีดทีมพูดคนสุดท้ายเพราะเข้าใจว่าพูดคนสุดท้ายคือ1ได้ยินไอเดียของทุกคน2ทำให้ทุกคนกล้าพูดใช่ไหม
และ3เนี่ยทำให้เราสามารถสรุปไอเดียของทุกคนแล้วเราโดยที่เรามีไอเดียเราห่ออยู่แล้วมันกลายเป็นไอเดียของทีมได้พูดคนสุดท้ายดังพี่ก็เลยเนี่ยเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันโอ้ซิกเว่ยเขาก็ทำแบบนี้นะปกติเขาจะฟังให้ทุกคนพูดเสร็จแล้วเขาก็สรุปหนึ่งสองสามเอาแบบนี้นะซึ่งก็ดูๆแล้วบางทีก็คิดมาจากบ้านแหละแต่เวลาเขาพูดเนี่ยเขาทำแบบเหมือนให้ทุกคนได้พูดจบแล้วอะได้ระบายได้พูดบวกลบหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเขาได้ยินจากคนอื่นด้วยเพราะถ้าเขารีบสรุปเขาอาจจะไม่ได้ยินโอปิเนียนของคนอื่นเลยแต่ในการพูดคนสุดท้ายนี่มันไม่ง่ายนะสำหรับลีดเดอร์ที่มีอำนาจสูงสุดแล้วพูดอะไรคนจะเชื่อแล้วยิ่งเป็นแบบลีดเดอร์ที่มีคาริสมาพูดอะไรคนพร้อมทำตามอะเราจะอดทนพูดคนสุดท้ายได้ไหมเวลาอยู่ในห้องประชุมอะอาจจะไม่ทุกมีตติ้งนะแต่มีตติ้งสำคัญสำคัญที่ต้องการแบบฉันทามติต้องการเบรนสตอร์มเนี่ยเราจะพูดคนสุดท้ายได้ไหมอันนี้ถ้าจะเรียนรู้จากซิกเว่ย์นะโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกอันทำไมคุณซิกเว่ย์นี่เคล็ดลับเยอะจังแต่เมื่อกี้ผมสงสัยข้อหนึ่งพี่โจถ้าเข้าไปในห้องแล้วโต๊ะมันไม่มีโต๊ะกลมนั่งยังไงครับพี่เขาเดินไปเดินมาซิกเว่ย์ไม่นั่งเวลาเขาจะมีไวท์บอร์ดเขาชอบเวลาจะมีอะไรก็จะมีไวท์บอร์ดหรือมีกระดานอยู่อันนึงแล้วเขายืนอยู่หน้ากระดานเนี่ยแล้วก็เดินไปเดินมาจะไม่นั่งแบบจะไม่นั่งคือเวลาประชุมบอร์ดฟอร์มอลก็นั่งนะแต่เวลาแบบเนี่ยเฮ้ยวอลลุ่มเงี้ยเฮ้ยเรามาเฮ้ยไม่ได้แล้ววันนี้เป็นไงนั่งก็ยืนกันเขาจะจำได้แทบจำไม่ค่อยได้หรอกแต่จำท่าเขาแม่นเลยคือเขามีไวท์บอร์ดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็พูดแล้วเขาก็เขียนบนกระดานเขียนใครพูดแล้วเขาก็เขียนแล้วเขาก็สรุปก็ไม่พูดอ่ะเขาพูดคนสุดท้ายประมาณเนี้ยก็เลยฟิลว่ามันมีฟังเรื่องเดียวใช่ไหมก็นึกออกครับซิกเว่ย์นี่เคยว่าคนเนี้ยอันนี้เป็นที่น่าแปลกและมหัศจรรย์พี่ว่าเขาอ่านเซกเมนต์ออกนะเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยเป็นโคนันทวิสารต้องพูดเพราะๆเกิดทำเต็มที่เลยคนไทยเนี่ยแม่งขี้แบบใช่ไหมขี้คือคนไทยเนี่ยเขาจะสวีทเขาจะแบบโอ้ยทุกคนรักหมดไม่เคยด่าใครเลยแต่พี่ได้ยินมาว่าเวลาเขาไปอินเดียเนี่ยโหดเลยนะแล้วตอนนี้เขาเป็นไปที่เทเลนอร์เนี่ยซุปเปอร์โหดอ่ะคือเขาเนี่ยไล่คนออกคือแบบโหดเลยคือพี่เจอฝรั่งที่ทำงานด้วยกันเนี่ยที่เขาบอกเฮ้ยยูทำงานซิกเว่ย์หกปีเหรอเฮ้ยยูรอดมาได้ไงวะคือที่ซิกเว่ย์ที่นู่นเป็นอีกคนหนึ่งคือเขาคงใช้ตามสภาพแวดล้อมแล้วก็วิธีการอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งของเขาเลยคือ environment หนึ่งใช้แบบหนึ่งenvironment เขาใช้แบบหนึ่งแต่ที่นู่นคือเขาจอมโหดเขาจอมโหดทัฟตรงแล้วก็แบบเด็ดขาดแล้วก็แบบไปคือไปปุ๊บโหดเลยแต่เมืองไทยนี่ไม่เคยไล่ใครออกเลยคือแปลกมากอันนี้ก็เป็นแต่ไม่เคยทำงานเขาตอนอยู่ที่นู่นนะแต่เวลาคุยกับฝรั่งบอกโหยูโคตรเก่งคือที่เทเลนอร์จะมีคนค่อนข้างจะแบบเขาเรียกอะไรตื่นเต้นกับพี่มากที่ทำงานซิกเว่ย์แล้วรอดได้6ปีซึ่งเราก็ไม่รู้สึกว่าปกติผิดปกติอะไรนะแต่ที่นอร์เวย์ไม่มีอ่ะตายเรียบโอ้ทัฟมากอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจว่าเวลาเขาทรีตคนเนี่ยเขาค่อนข้างเข้าใจคอนเทกต์ของคนที่อยู่ในทีมหรือว่าคอนเทกต์ของประเทศที่เขาไปแล้วเขาก็ปรับตัวเองให้เหมาะสมที่สุดทีนี้อย่างเมื่อกี้นี้พี่โจมีพูดเหมือนกันว่าพี่โจก็ยังได้คุยกับซิกเว่ย์ถึงทุกวันเนี้ยการเป็นผู้นำของซิกเว่ย์เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่วันที่เขาออกไปจากที่ดีแท็กที่เมืองไทยเรียกว่าการเป็นโค้ชเดี๋ยวโค้ชยังไม่จบผู้นำจะจบนะแต่คือเขารู้สึกว่าเป็นโค้ชแล้วเขาจะแบบเขาก็จะเป็นห่วงเป็นใยเสมออาจจะเล่าทริคของซิกเว่ย์อีกอันนึงนะซิกเว่ย์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะอันเนี้ยเวลาผู้นำเนี่ยเวลาเราคิดถึงผู้นำลีดเดอร์เนี่ยต้องคิดถึงการหว่านเสน่ห์ด้วยนะเสน่ห์คืออะไรอย่างมีทีมอันนี้สักประมาณเขาน่าจะคือพี่ออกจากดีแท็กแล้วอ่ะแล้วก็เขายังวันนึงก็ได้ SMS มาสมัยก่อนเป็น SMS ส่งมาว่าเฮ้ย hi how are you แบบไออยู่ที่ภูเขาอะไรไม่รู้ที่อาร์เจนตินา just okay just say hi เพราะแบบคิดถึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีนะแต่วันนั้นเหมือนไปเจออดีต CEO Cat เขาก็ได้ SMS เหมือนกันเนี่ยคือเขามีวิธีการที่จะแบบส่งหาเนี่ยทักทายคนเล็กๆน้อยๆแต่มีอันนึงที่พี่ประทับใจเขามากมากมากเลยคือเนี่ยยิ่งทำให้รู้สึกผูกพันเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอันนี้เหมือนกันถ้าเรามีลูกน้องที่ดีอ่ะเราควรจะแบบมีทัชเขาไว้เพราะบางทีมันจะกลับมาร่วมมันกันในอนาคตเราอยู่ในวันโหนะมีวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทิกเว่กำลังจะรับตำแหน่งเป็น CEO ของเทเลนอร์ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดของเขานะแล้วพี่ยังไม่ได้เจอเขามาประมาณ5ปีแล้วอ่ะก็คือก็คุยกันนิดๆหน่อยๆไม่ได้คุยกันบ่อยคือพี่ก็ไม่ได้แบบโอ๊ยก็ห่างกับเขามากแล้วอ่ะแต่วันนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเขาโทรมาโทรมาประมาณ1ชั่วโมงเขาบอกว่าทนายไอจะมีเรื่องที่สำคัญจะบอกนะอีก
อีกชั่วโมงนึงอ่ะไอ้กำลังจะถูกตั้งเป็น CEO ของ Telenor ก็แค่คิดว่า I just want you to know โอ้โหรู้สึกยังไงอ่ะคือแบบโอ้ชีตแบบเฮ้ยคือเขาคิดถึงเราในโมเมนต์แบบนี้ว่ะเขาอาจจะโทรประมาณ20คออาจจะไม่ได้เยอะแต่เราเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโทรผิดเป็นโมเมนต์เขาโทรผิดเปล่าอาจจะโทรเฮ้ยเราก็ต้องคิดว่าเขาโทรถูกก่อนแหละแต่มันคือวิธีการอ่ะนี่คือวิธีการเล็กๆน้อยๆอ่ะcost nothing เลยนะค่าโทรศัพท์ก็บริษัทออกอยู่แล้วโทรมาเนี่ยวิธีการโปรยเสน่ห์แบบเนี้ยนิดๆหน่อยๆมีความเวลาทำงานให้ถวายชีวิตอ่ะเวลาเนี้ยเราก็จะมาแล้วทำเนี้ยเราก็จะมาเล่าต่อนะจริงๆแล้วมันก็เป็น impact ต่อครับอันนี้สลับไปเรื่องคนอื่นบ้างไหมถ้าท่านไหนมีคำถามนะครับระหว่างนี้ก็ยกมือถามได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนอยากจะแชร์ก็เช่นกันนะครับเห็นมีหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็อาจจะอยากแชร์ได้มีคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายท่านเลยนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาอ่ะทีนี้กลับมาถามพาร์ทเนอร์ท่านอื่นนิดนึงก่อนที่จะกลับไปถามพี่โจได้เล่ามาเยอะมากๆเลยมีท่านไหนที่ตอนนี้นึกออกอีกไหมครับว่าสิ่งที่คาแรคเตอร์ของผู้นำที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เรามองว่าเป็นดวงใจหรือว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นผู้นำในดวงใจก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของผู้นำที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีนะและน่าจะนำมาใช้โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอยากจะมีท่านไหนแชร์ไหมครับพี่กรเหมือนเปิดไมค์พี่กรแชร์ไหมครับพี่ว่าอย่างนี้พอดีเดี๋ยวฟังพี่โจ้กันเยอะเผื่อจะนึกอะไรกันไม่ออกเหมือนกับน้องอะไรเมื่อกี้ที่เขามาพูดอะพี่ว่ามันคล้ายๆกันหมดนะมันเป็นแบบว่าเหมือนผู้นำเขาต้องมีความเป็นเมนทอร์นิดนึงเหมือนกันนะครับคือมันสังเกตดีๆเวลาคนขึ้นมายกตัวอย่างมันก็จะไปทางนี้หมดอะอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องใหม่เพราะบางทีอย่างเมื่อก่อนเวลาเรามีหัวหน้ามีเจ้านายมีผู้บริหารบริษัทอาจจะข้ามเรื่องนี้กันไปเหมือนกับว่ามันเป็นคอมมานด์ไลน์ซะส่วนใหญ่หลังๆก็เริ่มเป็นเรื่องเมนทอร์ซะเยอะขึ้นแล้วคนก็จะจับแล้วก็จะพร้อมลบให้อ่ะให้ทําอะไรก็ให้ทําให้อะไรเงี้ยมันเหมือนมีทัศระหว่างกันแล้วก็จะช่วยเยอะครับโอ้โหแต่เมื่อกี้นี้สิ่งที่สไตล์ของซิกเว่เมื่อกี้ที่พี่โจเล่าเนี่ยคือเป็นแนวนี้เลยเป็นเมนทอร์เป็นโค้ชแล้วก็ยังไม่จบแค่งานนะคือหลังจากที่เราเลิกกันแล้วไม่ได้ทํางานกันต่อก็ยังคีปรีเลชั่นชิพแล้วก็ยังคอยที่จะเป็นโค้ชยังส่งความหวังดีมาให้อยู่ตลอดเวลานะครับทางคุณบีมีอะไรเสริมไหมครับเมื่อกี้เห็นเหมือนพี่จิ๋มยกมือนะครับแบบนึงนะทำไมกดขึ้นมาไม่ได้ไม่แน่ใจพี่จิ๋มครับมืออยู่ครับสวัสดีครับพี่จิ๋มจิ๋มสวัสดีครับกดแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมพี่จิ๋มเหมือนหลุดออกไปไหมครับพี่จิ๋มหลุดไปหลุดไปละช่วงนี้ขับเขาจะหน่อยคนไม่เป็นไรเยอะมากเลยนะพี่ใช่ ให้บีแชร์สักนิดนึงหน่อยไหมครับว่าเมื่อกี้เนี้ยจากรีเฟล็กจากที่ฟังทั้งพี่โจพี่กรเนี่ยมุมมองของบีเนี่ยคาแรคเตอร์ของผู้นำที่ดีในยุคเนี้ยควรจะต้องเป็นยังไงจากที่ฟังเลยอ่ะแบบเรารู้สึกว่ามันสะท้อนไปอย่างนึงนะเราเคยอ่านบทความนึงอ่ะคือผมก็จะอินเรื่องฟุตบอลนิดนึงเนาะแล้วก็แบบจะศึกษาว่าแนวสไตล์ของผู้นําในแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเคยมีคนบอกว่าสไตล์การนําทีมแบบโชเซ่มูรินโญ่ไม่เวิร์คในยุคยังไงนักเตะอธิบายคนอธิบายคนไม่ดูบอลหน่อยได้คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าทุกคนเคยดูอะครับแบบว่าโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่สำเร็จมากเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับตอนที่เขาเนี่ยย้ายจากปอร์โตมาเชลซีอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินชื่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสไตล์การทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นแบบว่า my order my command my rule คือจะเป็นแบบเฮ้ยเขาเนี่ยมีแนวทางของเขาแล้วเขาก็เหมือนจะมีกฎเกณฑ์กฎระเบียบจะค่อนข้างควบคุมจะค่อนข้างแบบว่าสั่งแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยทุกคนต้องกลับมาทําตามในเส้นที่ตัวเองคิดแล้วก็จะมีบุคลิกที่แบบ
ค่อนข้างที่จะยอมหักไม่ยอมงออะไรเงี้ยคือรักเลยเกลียดเลยประมาณนี้แต่ว่าพอเขาอะย้ายกลับมาคุมนะครับพอเสร็จปุ๊บ